สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลับเฮ้าส์เด็กสวนโมกครับวันนี้อยู่กับผมเวลาและคุณหมอบัญชาเช่นเคยครับ EP นี้ครับสวัสดีครับผมบัญชาครับ ครับสวัสดีคุณหมอครับวันนี้ EP นี้นะครับผมจะทำหน้าที่เป็นโมเดอเรเตอร์หลักโดยมีคุณหมอบัญชาคอยเพิ่มเติมประเด็นแล้วก็เก็บความรู้ให้กับพวกเราเช่นเคยครับต้องรบกวนคุณหมอด้วยนะครับวันนี้ครับสงสัยผมไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเพราะว่าแขกของเราไม่ธรรมดาครับโอเคครับซึ่งวันนี้ EP 3ของเราในวันนี้ครับเราจะมาชวนสนทนากันในตอนที่ชื่อว่าหิมาลัยไม่มีจริงแต่สวนโมกมีจริงนะร่วมสำรวจการเดินทางของชีวิตครับไปพร้อมกับการเดินทางภายในกับคุณนิ้วกลมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเชิญคุณเอ๋นิ้วกลมครับครับสวัสดีคุณหมอนะครับสวัสดีคุณเวลาด้วยครับสวัสดีเพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นครับคุณนิ้วกลมครับขอบพระคุณคุณนิ้วกลมอย่างมากครับที่มาสนทนากับเราในวันนี้เนาะผมทราบจากคุณหมอมาว่าคุณนิ้วกลมเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาด้วยไม่ทราบว่าอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับนี่เพิ่งไปตัดไหมที่คางมาสดๆเลยครับก็ทำให้พูดคล่องขึ้นนิดนึงครับ ครับก็ค่อยๆดีขึ้นครับทำไมไหมมันยึดคางเหรอคุณหมอห้ามให้ผมหัวเราะเยอะนะครับไม่งั้นกรามจะเคลื่อนได้ครับเคลื่อนไว้แล้วนิ้วบอกว่าไหวไงครับผมโอเคครับทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทีนี้เรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับคำถามแรกของเราครับไม่ทราบว่าตอนนี้เหนียวมูลสบายดีใช่ไหมครับผมเป็น FC ไม่ทราบว่าเขาไปจาริกมาหลายคืนเลยเป็นยังไงบ้างช่วยอัปเดตสักเล็กน้อยครับโอ้ตอนนี้เหนียวมูลน่าจะเข้าใจความว่างแล้วนะฮะว่างในท้องอะครับเพราะว่าไม่มีอาหารกินเลยนะฮะหายตัวจากบ้านไป4วันก็กลับบ้านมาดูเหมือนจะรักชามข้าวมากขึ้นมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ดีขึ้นครับสบายดีครับพาไปหาสัตวแพทย์มาก็ให้ยงให้ยาเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากนะครับที่เป็นครับผมเป็น FC สายตาอันอ้อนวอนของคุณเหนียวมูลครับโอเคครับรายการของเราครับคุณเอ๋เราเริ่มจากคอนเซปต์ของวันเยี่ยมสวนโมกครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องหนังสือและการเดินทางของคุณเอ๋เนี่ยซึ่งคุณเอ๋มีโอกาสมาที่สวนโมกชัยยาแล้วก็มาร่วมงานกับเราบ่อยๆใช่ไหมครับผมสำหรับคุณเอ๋เนี่ยผมอยากทราบว่าคุณเอ๋มีความประทับใจตรงไหนหรือจุดไหนถ้าจะเชิญหรือจะแนะนำให้ใครที่มาลองมาเที่ยวสวนโมกเนี่ยคุณเอ๋จะแนะนำเป็นจุดไหนดีครับในมุมมองคุณเอ๋ครับผมเนี่ยชีวิตนี้ยังไม่เคยไปสวนโมกชัยยาเลยครับที่มีโอกาสได้ไปบ่อยก็คือสวนโมกกรุงเทพเนี่ยแหละครับแล้วก็เมื่อวานก่อนที่จะมาร่วมพูดคุยก็ไปเปิดสื่อที่อาจารย์สุขเคยเขียนถึงท่านพุทธทาสก็ยังคิดว่าเออจริงๆแล้วชีวิตนี้ควรจะไปสวนโมกชัยยาสักครั้งนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะชวนไปสวนโมกกรุงเทพเนี่ยคิดว่าโอ้มีเรื่องให้ชวนเยอะเลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่สวนโมกกรุงเทพตั้งขึ้นมาใหม่ๆซึ่งก็เป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาสด้วยนะครับก็คิดว่าเป็นสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมเคยเขียนไปในกระดาษที่ติดไว้ที่สวนโมกว่าเหมือนเป็นโอเอซิสนะฮะในกรุงเทพนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคนรุ่นผมแล้วก็อาจจะรวมถึงรุ่นน้องลงไปเนี่ยก็อาจจะห่างเหินจากวัดนะครับอยู่พอสมควรนะฮะไม่รู้บางทีก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะวัดมันถ้าเป็นตอนเด็กๆเลยอาจจะรู้สึกว่ามันเชยหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าผสมภาษานี่ไม่ได้หมายแค่สิ่งที่พระท่านพูดนะครับแต่ว่าภาษาเนี่ยในแง่ของสถาปัตยกรรมในแง่ของความรู้สึกนะครับมูดโทนทั้งหลายเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกว่ามันพูดคนละภาษากับเราในตอนวัยรุ่นนะฮะก็พอมีสวนโมกกรุงเทพเกิดขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาเนี่ยที่มันดูใกล้ตัวถึงจะว่าง่ายๆคือใช้คำง่ายๆอาจจะรู้สึกว่ามันเท่นะครับแล้วก็ผมว่าโดยตัวบรรยากาศตัวสเปซตัวภาษาประเดียกับเนี่ยมันเชื้อชวนให้อยากเข้าหานะครับแต่ว่าสิ่งที่คิดว่ามันทำให้เกิดชีวิตขึ้นในนั้นเนี่ยก็คือบรรดาสมาชิกของสวนโมกกรุงเทพแล้วก็หอจดหมายเหตุพุทธทาสทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ช่วยกันสร้างกิจกรรม
ที่น่าสนใจเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยถ้าเราไม่ได้นับช่วงเวลาโควิดสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมว่าตลอดมาที่มีหอจดหมายเหตุพุทธทาสแล้วก็สวนพระกรุงเทพเนี่ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ผมว่ามีความหลากหลายมีประตูเนี่ยหลายบานที่ให้เราเข้าถึงธรรมะนะครับมีการจัดแสดงศิลปะนะครับมีการจัดวงเสวนามีทั้งนักวิชาการมีทั้งพระสงฆ์มีทั้งผู้รู้นะครับมากมายเลยที่น่าฟังนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมหลายอย่างด้วยครับก็คิดว่าถ้าอยากชวนคนไปสวนพระกรุงเทพก็จะบอกว่าเป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นสถานที่นะฮะที่ทำให้เราได้เข้าไปทั้งชิมแล้วก็ได้ทดลองนะฮะในเรื่องของธรรมะเนี่ยครับ อย่างเป็นมิตรครับครับคุณหมอครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเอ๋ขายสู้คุณหมอได้ไหมครับ ถ้าหิมาลัยไม่มีเนี่ยนะจะอธิบายว่าสวนโมกกรุงเทพเนี่ย มีอะไร นอกจากเป็นโอเอซิสก็ผมคิดว่าอย่างนี้นะแล้วก็วัดจากผู้คนรอบๆตัวโดยเฉพาะเวลาที่ได้พูดคุยกับคนหนุ่มสาวนะครับผมก็มีความรู้สึกคือตัวผมเนี่ยในวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเช่นกันนะฮะผมรู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยในโลกที่มันพูดถึงแล้วก็อาจจะรายล้อมเนี่ยไปด้วยเรื่องในเชิงวัตถุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาที่เรามองอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะมองออกไปนอกตัวใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนเรียนฮัลโหลคุณนิกรมเสียงหายไปครับเงินเดือนตำแหน่งรางวัลชื่อเสียงต่างๆนานาเนี่ยครับก็เราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยมิติทางวัตถุนะที่จับต้องได้เนี่ยตลอดเลยแต่ว่าเราสิ่งที่มันขาดหายไปจากในตัวเราเองแล้วก็ในใจเราเองเนี่ยมันก็คือการที่กลับเข้าไปเรียนรู้เนี่ยโลกด้านในแล้วผมคิดว่าที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเป็นอย่างที่เมื่อกี้บอกไปครับมีบานประตูหลายบานที่ทำให้เราเนี่ยได้เปิดเข้าไปเจอตัวเองข้างในผมว่านี้เป็นบานประตูที่หายากนะครับในโลกยุคปัจจุบันแล้วก็คิดว่าที่สวนโมกเนี่ยมีบานประตูให้เลือกเยอะจริงจากที่จากกิจกรรมที่จัดแล้วก็จะว่าไปเนี่ยเวลาเดินเข้าไปผมว่าก็เป็นสถานที่ที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสัปปายะใช่ไหมครับคือเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกทันทีเลยว่ามันสงบนะฮะแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ยังไม่นับว่ามีคลังสมบัตินะฮะที่เป็นข้อมูลแล้วก็ที่เป็นแหล่งเก็บสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยได้ทิ้งไว้เป็นมรดกเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับรวมถึงอีกอันนึงที่ชอบนะครับก็คือห้องนิพพานชิมลองนะครับซึ่งผมว่าบรรยากาศในนั้นก็ดีมากแล้วก็ถ้าได้ไปนั่งสมาธิที่ในนั้นนะฮะหรือว่าไปทำกิจกรรมดูหนังครับก็จะรู้สึกว่าผมกับได้ชิมบรรยากาศบางอย่างครับจากที่ตัวคนออกแบบเขาตั้งใจไว้นะครับเอ๋ครับเอ๋ไปเมื่อตอนอายุเท่าไหร่ไปครั้งแรกสวนโมกกรุงเทพนะครับใช่ครับยังไม่เคยไปเลยนะครับคุณหมอไม่ให้บอกอายุใช่ไหมโอเคบอกได้ครับผมก็โอ้ยผมว่าตั้งแต่สวนโมกกรุงเทพมีนี่ผมก็น่าจะได้ไปในปีแรกครับคุณหมอโอเคครับผมไม่จะพูดเพื่อยั่วคนรุ่นใหม่ๆให้เขาไปกันอย่าช้าเท่านั้นแหละครับผมครับทีนี้ครับผมมีโอกาสได้ดูเทปที่คุณนิยกรมช่วยทำเรื่องหนังสือให้กับสโมสรธรรมทานของสวนโมกกรุงเทพครับคือทราบมาว่าคุณนิกรมอ่านธรรมะหนังสือธรรมะเล่มแรกก็คือเป็นหนังสือของท่านอาจารย์เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับอ่านแก่นพุทธศาสตร์ครับผมครับแล้วผมอยากทราบว่ามุมมองของคุณเอ๋ที่มีต่อศาสนาแล้วก็ธรรมะก่อนที่จะได้มีโอกาสอ่านหนังสือเนี่ยไม่ทราบว่ามีมุมมองยังไงตอนนั้นครับก่อนที่จะได้อ่านเนี่ยนะฮะต้องยอมรับเลยครับว่าผมห่างไกลศาสนามากแล้วก็มีความรู้สึกที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นลบก็ได้นะฮะเพราะว่าผมจะรู้สึกว่าศาสนาเป็นเรื่องน่าเบื่อแล้วก็ผมไม่ชอบวิชาพุทธศาสนาเลยในโรงเรียนพ
ราะผมเบื่อมากที่จะต้องมานั่งท่องจำอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ต่างๆนานาพรหมวิหาร4อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มันเคยมีค่ายพุทธศาสนาด้วยตอนที่โรงเรียนเนี่ยเขาจัดให้ไปซึ่งในวงเล็บว่าบังคับให้ไปเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนลิงนะครับแล้วก็พอต้องไปเข้าค่ายนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ต้องนั่งเงียบๆนะฮะก็มีความรู้สึกว่ามันฝืนตัวเองมากๆเลยแล้วก็ไม่ชอบเลยนะฮะปฏิเสธตลอดเลยแต่ว่าตอนที่เดินเข้าหาหนังสือธรรมะหรือว่าแก่นพุทธศาสตร์นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นเหมือนชีวิตมันไม่มีอะไรให้เกาะแล้วอะครับคือตอนนั้นก็เกิดความผิดหวังครั้งใหญ่นะฮะก็อกหักแรงมากผมคิดว่าน่าจะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมซึ่งคนอื่นฟังอาจจะตลกนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเราก็เหมือนแบบทุ่มใจไปนะครับแล้วก็จีบผู้หญิงนะฮะคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนกันก็แหละแล้วก็ผิดหวังนะครับแล้วก็เหมือนโลกพังนะฮะความโลกพังเนี่ยมันสั่นคลอนคุณค่าที่เราเคยยึดถือไว้อย่างรุนแรงมากเพราะว่าเราเนี่ยเติบโตมากับความรู้สึกแล้วก็กับความเชื่อเลยก็ว่าได้นะฮะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่เคยรู้สึกเลยว่าอะไรที่เราพยายามแล้วมันจะทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็สอบเข้ามัธยมก็ได้โรงเรียนบดินทร์ก็เป็นโรงเรียนที่อยากเรียนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยก็ทั้งที่ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามมากๆแล้วก็เข้าได้แต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันพังความเชื่อเนี้ยเพราะว่าเราพยายามสุดชีวิตเลยเหมือนกันแต่ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ลงเอยแบบที่เราอยากจะให้เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรให้ยึดเหนี่ยวแล้วกระทั่งความเชื่อที่เราเคยมีกระทั่งความสามารถของเราเองกระทั่งตัวเราเองก็ไม่เหลือที่พึ่งแล้วครับแล้วนั้นก็ด้วยความที่ชอบอ่านหนังสือก็เดินเข้าไปร้านหนังสือแล้วก็เดินเข้าไปในหมวดที่ไม่เคยเดินเข้าไปเลยฮะก็คือศาสนาแล้วก็ปรัชญาจริงๆปรัชญาก็เคยเดินเข้าไปแต่ศาสนาเนี่ยไม่เคยหยิบเลยนะฮะแล้วก็หาว่าเล่มไหนบ้างที่มันจะพอเยียวยาจิตใจเราได้ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันฮะที่ทำให้หยิบแก่นพุทธศาสตร์นะครับแต่ว่าคิดว่ามานั่งคิดในวันนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเพราะว่าคำว่าแก่นนี่แหละฮะเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าจะอ่านหนังสือสักเล่มนึงก็ขออ่านแก่นเลยละกันอะไรแบบนี้ครับแล้วไอ้ตรงไหนในแก่นพุทธศาสตร์ครับที่มันสร้างความมันคุ้มครองคุณเอได้ในตอนนั้นทำให้กลับมายืนได้อีกครั้งครับผมคิดว่าความรู้สึกในระหว่างที่อ่านแก่นพุทธศาสตร์ไม่ได้รับความรู้สึกของการโอบกอดหรือว่าคุ้มครองนะฮะแต่ได้ความรู้สึกของการเกกบาลอันนี้เคยพูดไปว่าผมว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดกันจริงๆอะฮะว่าคนเราเห็นธรรมะชัดสุดเวลาที่เราทุกข์ที่สุดนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวผมมันแตกสลายมันแบบมันเปราะบางมันพร้อมที่จะถูกปัญญาเนี่ยมาตีหัวฮะแล้วก็ผมว่าท่านพุทธทาสเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้คือจริงๆท่านน่าจะเป็นการถอดมาจากการเทศนาใช่ไหมฮะการเทศซึ่งผมสำหรับตัวผมเองในตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายมากแล้วก็ทักที่โดนที่สุดเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องตัวกูของกูแล้วมันก็เห็นชัดมากเลยว่าเราอะยึดตัวเองเป็นใหญ่เราคิดว่าเราจะทำได้เราคิดว่าเรามีความรักอะแล้วก็เราก็ปรารถนาดีกับเขาเราทำเต็มที่อะไรเงี้ยฮะมันมีแต่กูเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไอ้คำว่าของกูก็ชัดเจนมากก็คือว่าเราก็อยากให้เขามาเป็นของเรานะฮะทั้งที่เขาไม่ได้เป็นของเรามันไม่มีอะไรเป็นของใครและจริงๆมันก็ไม่มีอะไรด้วยซ้ำมันเป็นแค่เหตุปัจจัยสืบเนื่องกันอะไรเงี้ยนะครับคือพออ่านไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆปลดล็อกไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้ออกแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับท่านอาจารย์ก็เขกหัวแรงๆอะครับว่าเฮ้ยตื่นได้แล้วตื่นจากความบ้าเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายภายในทันทีหรอกแต่ว่ามันเป็นยาดีครับที่เขกหัวเราแรงๆให้เราตื่นขึ้นค่อยๆตื่นแล้วก็มันก็กลับไปร้องไห้อีกแล้วก็อ่านอีกมันก็เหมือนถูกเขกอีกประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นคือทัศนะเกี่ยวกับศาสนาของเราเปลี่ยนไปเลยไหมครับคือผมอ่ะก็เป็นคนที่อ่านแก่นพุทธศาสตร์แล้วก็ผมก็มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อศาสนาเหมือนกันคล้ายๆคุณเอ๋เลยแล้วก็อ่านแก่นพุทธศาสตร์ปั๊บแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือคำตอบของทุกสิ่งเลยนี่ว่าแล้วแต่ผมอ่ะเป็นคนที่ลักษณะว่าพออ่านเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็เข้าใจว่ามันอ่านเข้าใจง่ายใช่ไหมผมก็เลยส่งให้ทุกคนชาวบ้านแล้วก็มีภาวะของการเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้เทศนาอยู่พักนึงอ่ะไม่ทราบว่าคุณเอ๋มีอาการแบบนี้ไหมครับ
มีความเป็นเจ้าลัทธิไหมผมไม่มีนะฮะคือตอนนั้นอ่อนแอมากจริงๆครับต้องพึ่งพาคนอื่นมากกว่าที่จะไปเผยแผ่จะทำอะไรสักเท่าไหร่ตอนนั้นไม่มีความมั่นใจมันความมั่นใจเหลือศูนย์เลยครับคุณเวลาฮะคือผมต้องไปนั่งร้องไห้กับเพื่อนเนี่ยอยู่นานนะครับเป็นเดือนเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนมันไม่เหลือความรู้สึกกับตัวเองอะว่าตัวเองเจ๋งมันทลายไปได้เยอะมากเลยนะฮะแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับศาสนาหรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเปลี่ยนไปมหาศาลผมได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยมันมีคำตอบบางอย่างเนี่ยอยู่ในศาสนาแล้วก็มันเป็นมิติที่เราไม่เคยสนใจมันเลยเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปอะครับว่าในช่วงเวลาที่เราเป็นวัยเนี่ยเราสนใจแต่เรื่องข้างนอกแล้วเราก็คิดแต่ว่าอยากได้สิ่งข้างนอกมาเป็นของเราแต่ว่าเราไม่เคยกลับไปสำรวจข้างในเลยฮะแล้วก็พอได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันทำให้เรากลับไปส่องดูข้างในแล้วมันก็พบว่าโอ้โหมันมีอะไรพันกันอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรายึดอะไรไว้เยอะมากเราหล่อหลอมตัวเองเนี่ยขึ้นมาจากช่วงเวลาตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็สร้างภาพตัวเองเป็นอะไรบางอย่างขึ้นมามันเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนแต่ว่ามันก็ไม่รู้นะครับว่าจะไปยังไงต่อแต่ว่าเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่าโอ้เรายึดไอ้ตัวสลาวุธเนี่ยไว้แบบหนักหนามากเลยอย่างเงี้ยครับผมแทรกนิดได้ไหมครับเชิญเลยครับคุณหมอครับครับผมที่เอ๋บอกว่าจับใจเรื่องตัวกูของกูเนี่ยนะผมอยากถามทีเดียวคือตอนนั้นเนี่ยมีภาวะคือตัวกูแต่มันไม่ได้ของกูใช่ไหมแล้วคลี่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยไอประเด็นตัวกูของกูในยะที่เอ๋โดนตอนนั้นแล้วมาถึงตอนนี้ผมยาวเลยนะก้าวเลยเนี่ยเอ๋จะตอบสั้นๆว่ามันยังไงแค่ไหนคุณหมอหมายถึงว่ามาถึงตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ถึงตอนนี้ด้วยตอนนั้นน่าจะโดนเพราะไอ้ตัวเราเท่าที่เอ๋เล่าก็คือตัวกูแน่เนาะเสร็จแล้วมันไม่แน่นะแล้วมันเหมือนกับไม่มีตัวกูตอนนั้นอะความรู้สึกว่าไม่มีตัวกูอาจจะรู้สึกเพราะเรากำลังตกใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ของกูที่กูมากมุ่งมากแต่พอมาถึงตอนนี้นะหลังอ่านจะเจอประเด็นนี้แล้วคลี่มาเนี่ยถึงตอนเนี้ยสักนิดนึงครับคือผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรครับคุณหมอคือตอนนั้นเนี่ยเราทำความเข้าใจศาสนาเนี่ยในเชิงปรัชญาอยู่พอสมควรฮะคือเราใช้วิธีคิดคือตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าคำสอนของท่านอาจารย์เนี่ยก็เป็นวิธีคิดที่เราสามารถนำเอาวิธีคิดเนี่ยมาปรับใช้กับวิธีคิดของเราแล้วก็ทำความเข้าใจสภาวะที่มันเกิดขึ้นในความทุกข์ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเห็นความทุกข์และที่มาของทุกข์เนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันดำเนินมาควบคู่กับการปฏิบัติมากขึ้นนะครับผมไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่แบบคนที่ภาวนาสม่ำเสมอแต่ว่าด้วยรายการพื้นที่ชีวิตเนี่ยแหละครับที่คุณหมอก็อนุญาตให้ทำเนี่ยนะฮะก็ไม่อนุญาตผมเรียนเชิญวันนี้ต้องขอบพระคุณมากก็ถือว่าเป็นการงานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปเยอะนะครับแล้วก็มันทำให้เข้าใจในมิติเชิงปฏิบัติเนี่ยมากขึ้นผมเรียนรู้เรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหมอถามถึงเรื่องตัวกูของกูเนี่ยผมคิดว่ามันมาพร้อมกับสติอะฮะก็คือว่าเราเริ่มตระหนักรู้แบบว่าทันตัวเองมากขึ้นอะว่าเรากำลังโกรธเรากำลังอยากได้หรือว่าเรากำลังหลงไปอะไรเงี้ยนะฮะก็เวลาที่ทันมันก็จะทุกข์น้อยลงอะฮะมันเหมือนแบบเอาแล้วนะเนี่ยเอาละแล้วก็ตัวกูมันเลยรู้สึกในลักษณะนี้มากกว่าครับว่ามันมาพร้อมกับอารมณ์โลภโกรธหลงนะฮะแล้วก็พอเห็นมันก็ไม่ได้ไปคิดแล้วว่าอ๋อนี่นะตัวกูมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะค่อยๆเห็นมันแล้วก็พอเห็นมันได้มันก็จะเหมือนกับมันก็หมดฤทธิ์อะฮะแต่มันก็ไม่หมดฤทธิ์ในทันทีนะครับแต่ว่ามันค่อยๆ คลายจางลงอะไรเงี้ยครับโอเคเชิญเวลาครับครับทีนี้เวลาเขาเตรียมประเด็นมาเยอะผมต้องปล่อยเขาครับผมโอเคครับงั้นเราข้ามมาถึงเรื่องที่คุณเอ๋พูดเมื่อสักครู่เลยกันแล้วกันดีกว่าครับคือเมื่อกี้คุณเอ๋พูดถึงเรื่องความรู้ใช่ไหมครับในการเป็นแนวคิดอะไรเงี้ยผมเลยอยากชวนคุยในเรื่องความรู้กับปัญญาครับคือการสัมผัสด้วยตนเองกับการคิดเอาเองเนี่ยผมติดตามรายการพื้นที่ชีวิตที่คุณเอ๋ได้มีโอกาสไปปฏิบัติที่วัดป่าโสมพนัสนะครับแล้วก็ผมพบว่ามันน่าจะเปลี่ยนชีวิตคุณเอ๋อย่างมากเลยอยากให้คุ
ุณเอ๋ย้อนกลับไปเล่าถึงช่วงเวลาตอนนั้นสักนิดนึงครับผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังในการที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติอะไรแบบนี้ครับครับก็เกิดนิดนึงฮะว่าก่อนหน้าที่จะปฏิบัติเนี่ยครับก็ผมไม่มีความรู้สึกเลยฮะว่าคนเราต้องปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจมาตลอดว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นปรัชญาแล้วเราสามารถเข้าใจแนวความคิดแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตเราได้ก็สมบูรณ์แบบแล้วนะฮะแต่จุดที่ทำให้เปลี่ยนเนี่ยจุดแรกเนี่ยยังไม่ใช่วัดป่าสมพนัสนะฮะแต่ว่าเป็นตอนที่ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์โกเอนก้าที่อินเดียนะฮะที่เมืองกัตบุรีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ไปเจอท่านนะครับแล้วก็เราก็ได้ยินกิตติศัพท์ท่านมาก่อนที่จะเดินทางไปแต่พอตอนที่ไปสัมผัสตัวเป็นๆเนี่ยโอ้โหผมสัมผัสได้กับความเมตตาที่มันเป็นก้อนใหญ่มากอ่ะผมไม่เคยเจอคนที่อยู่ด้วยแล้วเย็นขนาดเนี้ยท่านดีมากนะครับก็ที่อินเดียเขาก็เรียกท่านว่า Living Buddha เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นคือก็ไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรแบบนั้นแต่ว่ามีความรู้สึกว่าท่านมีเมตตาสูงมากนะครับแล้วก็ผมเตรียมคำถามไปเยอะมากฮะที่จะถามท่านแล้วก็ถามไปโยนคำถามใส่ตลอดเวลาท่านก็ตอบมาแทบจะเป็นคำตอบเดียวเลยว่าคุณไปปฏิบัติแล้วก็จบท้ายด้วยการที่ก่อนที่จะลากันเนี่ยท่านก็บอกว่าคุณสัญญานะว่าคุณกลับไทยไปเนี่ยคุณจะไปปฏิบัติที่ศูนย์ของโกเอก้าสักที่นึงผมก็รับปากท่านแล้วก็กลับมาก็ไปได้ไปปฏิบัตินะฮะที่ศูนย์ธรรมสีมันตะที่ลำพูนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลา10วันที่เปลี่ยนชีวิตไปฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนความคิดของผมจากการที่เข้าใจว่าธรรมะคือการอ่านแล้วก็เข้าใจความคิดกลายมาเป็นว่าที่แท้ธรรมะเนี่ยมันต้องรู้ได้ด้วยตนเองมันคือแบบนี้นี่เองคือมันก็พูดไม่ได้มันหมายถึงว่าเราเล่าไปคนฟังเขาก็ไม่รู้แบบที่เราเข้าใจอะไรนะก็ตอนที่ได้นั่งวิปัสสนาเนี่ยในประมาณสักวันที่5นะฮะถ้าจำไม่ผิดคือจริงมันก็คงกระบวนการแบบที่คนที่ไปปฏิบัติธรรมทั่วไปได้พบเจอนะฮะก็คือวันที่3วันแรกเนี่ยกับการนั่งสมถะเนี่ยนะฮะมันก็จะเห็นความเองมากมายเต็มไปหมดนะฮะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ได้ที่ได้เงียบกับตัวเอง3วันติดกันนะฮะแล้วก็นับรวมทั้งหมดเนี่ยมันคือ9กันไม่ได้พูดกับใครไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เสพสื่อใดๆเลยแล้วก็มันก็เลยเต็มไปด้วยของข้างในเนี่ยที่มันลอยขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ว่าสักวันที่5เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เล่าไว้ในรายการพื้นที่ชีวิตเนี่ยนะฮะว่ามันก็เกิดความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นนะฮะกับตัวเองแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าไม่เคยจับความรู้สึกตัวเองหรือเห็นความรู้สึกตัวเองเนี่ยได้แบบนี้ก็คือตอนที่ท่านอาจารย์เขาก็ให้เคลื่อนจิตเนี่ยไปทั่วร่างใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ได้เห็นว่ามันมีอาการปวดตึงเนี่ยตรงบริเวณที่แถวๆหัวเข่าอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็พอเคลื่อนมาอีกทีแล้วเนี่ยไอความรู้สึกเนี้ยมันหายไปอะครับทีนี้มันหายไปเนี่ยแต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจมันไม่ได้มีความรู้สึกแค่ว่ามันเคยปวดแล้วมันหายปวดอะแต่มันเก็ตอะไรบางอย่างปิ๊งขึ้นมาแล้วก็มันเหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกว่าอ๋ออันนี้จังมันคือแบบนี้เหรอวะมันเคยเป็นแล้วมันก็ไม่เป็นมันเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันไม่เคยสัมผัสจริงๆว่ามันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันชัดมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็จำได้เลยว่ามันเป็นความรู้สึกแบบวาบแล้วก็นิ่งนะฮะแล้วก็ผมก็นิ่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยอยู่พักนึงเลยครับแล้วก็มีช่วงเวลานึงที่นิ่งแล้วก็กระทั่งระฆังดังเนี่ยแล้วลงมากินข้าวเนี่ยก็ยังมีความสงบมากๆเลยนะฮะจนกระทั่งเราชอบเรารู้สึกว่าโอ้โหโคตรดีเลยมันดีนี่วะแล้วมันก็หลุดมันก็แบบว่าแล้วมันก็กลับมาแบบกินข้าวอย่างเงี้ยฮะก็ไอความรู้สึกนั้นน่ะเป็นความรู้สึกที่แบบเป็นครั้งแรกเลยมั้งฮะที่เข้าใจความหมายของอนิจจังโดยที่แบบมันไม่ใช่การอ่านฮะมันเป็นสันทิฏฐิโกเนาะจะเป็นภาษาพระซึ่งผมว่าถ้าคนฟังตอนนี้เนี่ยอาจจะพอทำความเข้าใจแบบเหตุผลได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ท่านโกเอนก้าบอกเลยครับคือต้องไปลองปฏิบัติดูใช่ไหมครับคุณเอครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นครับ งั้นระหว่างการปฏิบัติแบบท่านโกเอนก้าครับกับการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวที่วัดป่าสมพนัสเนี่ยคุณเอได้รับอะไรที่แตกต่างจากกันไหมครับจากทั้งสองโอ้คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับมีความแตกต่างกันอยู่
พอสมควรเลยนะครับผมคิดว่าการปฏิบัติสายแบบท่านโกเอนก้าเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเข้าค่ายที่มันเคร่งมากๆอันหนึ่งนะฮะแล้วก็มันฝึกการตั้งจิตอธิษฐานมากๆเลยอ่ะมันเพราะว่าเราเนี่ยวันทั้งวันแทบจะไม่ทำอะไรแล้วมันซิมเปิลมากๆนะฮะก็คือว่าตื่นนอนขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่เนี่ยก็เตรียมที่จะมานั่งนะฮะสิ่งที่จะมาขั้นจังหวะการนั่งก็มีเพียงแค่การกินข้าวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีธรรมบรรยายช่วงกลางคืนเท่านั้นเองแต่ว่ามันแค่นั้นเลยคือนั่งแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่กระดุกกระดิกไม่ไปไหนแล้วก็อยู่จนกว่าระฆังจะดังผมว่าได้ในเรื่องของความอดทนเนี่ยแล้วก็การที่จะอยู่กับสิ่งที่มันค้านตัวเองมากๆเพราะว่าผมก็เป็นมนุษย์ที่ชอบเคลื่อนไหวนะฮะเป็นมนุษย์แอคทิวิตี้เยอะอะไรเงี้ยฮะการที่เราต้องไปนั่งนิ่งๆแบบนั้นเนี่ยเป็นเวลา10วันนี่มันเป็นเรื่องฝืนตัวเองมากแต่ว่าการฝืนมันก็มีข้อดีของมันนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เราได้เหมือนกับพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะอีกสภาวะหนึ่งที่เราไม่เคยฝึกหัดมาก่อนนะฮะในขณะที่สายหลวงพ่อเทียนเนี่ยการเคลื่อนไหว14จังหวะที่วัดป่าสมพนัสเนี่ยจะว่าไปถ้าเกิดว่าตามจริตผมเนี่ยผมอาจจะเหมาะกับการเคลื่อนไหวมากกว่าก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันง่วงน้อยกว่าว่าง่ายๆนะฮะคือถ้าจะหลับก็ขยับไม้ขยับมือนะฮะแต่จะว่าไปเนี่ยเวลาที่แต่ก็ต้องอดทนสุดๆใช่ไหมวัดป่าสมพนัสน่ะหลวงตาสุริยาท่านน่ะก็สุดเช่นกันครับคนเป็นแบบความสุดคนละแบบครับคุณหมอซึ่งจริงๆเนี่ยการเคลื่อนไหว14จังหวะนี้ก็ง่วงเหมือนกันนะฮะบางช่วงก็จะหลับเหมือนกันแล้วก็ความถ้าจะบอกเรียกมันว่าภาษาง่ายๆเล่นๆแล้วกันนะครับว่าความโหดเนี่ยของทางวัดป่าสมพนัสก็อาจจะเป็นช่วงเดินจงกรมเพราะว่าเราจะต้องไปเดินจงกรมเนี่ยอยู่ในลานจงกรมเนี่ยนะฮะก็นานมากแล้วก็เดินก็ง่วงจะหลับให้ได้นะผมเดินนี่ก็หลับๆนะฮะแล้วก็อีกวันนึงเนี่ยก็หลวงตาก็จะให้ไปเดินในจุดที่มันขรุขระมันแบบว่ามันที่มันไม่ได้แบบในใจก็คือแบบอะไรวะเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ที่เหมาะกับการเดินเลยมันแบบพื้นก็ขรุขระไอ้ต้นไม้กิ่งอะไรแห้งเนี่ยมันก็มีเยอะแยะแต่ไปหมดต้องไปเคลียร์เองอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเดินแล้วก็ทิ่มตำเท้าไปหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นความโหดอยู่เหมือนกันแล้วก็ผมก็ถูกหลวงตาสุริยาท่านก็บอกว่าให้ไปนอนที่แบบกุดเล้าไก่นะฮะซึ่งก็ไปนอนคนเดียวอันนั้นก็ได้ฝึกความกลัวเหมือนกันนะครับคือผมก็หลอนไปเองอะฮะคือเดินๆอยู่เนี่ยผมก็เหมือนเห็นจีวรพระครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนมันเป็นสีอะไรไม่รู้ฮะที่เป็นสีส้มๆเนี่ยแล้วมันลอดรูของตัวกุฏเนี่ยไปอะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่ผมเดินผมจะเห็นเนี่ยตลอดแล้วผมก็ใจวิวตลอดเวลาแล้วก็ตอนนอนก็เสียงต้นไม้ตอนกลางคืนนี่มันแบบขนลุกมากนะฮะแต่ก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับคำตอบที่จะตอบคุณเวลาคำตอบว่าความแตกที่แท้จริงเนี่ยก็คือสายหนึ่งเนี่ยนิ่งเลยฮะนั่งนิ่งๆในขณะที่อีกสายหนึ่งเนี่ยก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาก็ผมว่าข้อดีก็คือว่าได้วิธีการนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยทั้งสองแบบนะฮะแล้วก็เลยทำให้บางช่วงเวลาที่เราขับรถอยู่อะไรเงี้ยฮะเราก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็อาจจะแค่เอามือมาถูนิ้วกันนะครับหรือบางทีก็ขยับไม้ขยับมือกำมืออะไรแบบนี้ฮะก็จะทำให้กลับมาอยู่กับร่างกายมากขึ้นครับผมก็คือเป็นเราสามารถเอาวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตเราได้ง่ายกว่าเนาะถ้าเป็นในมุมนี้ใช่ไหมครับใช่ครับในชีวิตประจำวันก็การเคลื่อนไหวอาจารย์นำมาปรับได้ง่ายกว่าแต่ส่วนที่มีเสน่ห์มากๆของท่านอาจารย์โกเอนก้าคือช่วงธรรมบรรยายนะฮะอันนั้นเป็นช่วงที่ผมครับคุณเอเสียงหายครับจนจัดเนี่ยแล้วมีคำถามอะไรบางอย่างแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยเหมือนท่านอาจารย์ตอบคำถามนั้นโดยที่เดาใจเราได้เลยอะไรแบบนี้ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกแบบนั้นน่าสนใจครับทีนี้คุณหมอมีอะไรจะเสริมก่อนไหมครับก่อนที่เราจะไปเรื่องประเด็นในหนังสือกันบ้างครับผมอยากจะในประเด็นของการเยี่ยมสวนโมกนะผมคิดว่าต้องแจ้งให้เวลาแล้วก็ท่านทั้งหลายได้ทราบเด้อจริงๆแล้วเนี่ยเอ๋เนี่ยเขาได้ทำอีกเรื่องหนึ่งนะ
จนผมก็ชักเคอะเขินที่ตะกี้นี้เราถามว่าไปสวนโมกเมื่อไหร่มาสวนโมกแล้วได้อะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทาบทามเอ๋มาช่วยทำสารคดีพื้นที่ชีวิตที่สวนโมกเราร่วมกับไทย PBS เนี่ยเอ๋ต่างหากครับเป็นคนที่ทำให้สวนโมกไปได้ทุกที่เลย นี่ต้องขอบคุณนะแล้วผมฟังเออนี่ไงคือสิ่งที่อาจารย์พุทธาบอกว่าสวนโมกทุกที่ที่ไหนก็ได้เนี่ยเอ๋เนี่ยเป็นตัวแทนหนึ่งของผมรู้สึกนะยิ่งฟังตะกี้เนี่ยคือตัวแทนของความเป็นสวนโมกนะฮะส่วนพุทธทาสทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันต่อไปนะว่าเราจะไปกันได้แค่ไหนขอบคุณคุณหมอมากครับคือจริงๆสำนึกบุญคุณคุณหมออยู่ตลอดเวลาครับเพราะการทำรายการพื้นที่ชีวิตนี้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆครับนายผมอิจฉานะเนี่ยความจริงไม่ควรจะพูดนะผมเนี่ยเป็นผู้อำนวยการอยากไปกับรายการที่ไปอะไรไปพยายามบอกผมขอพลอยด้วยนะก็ไม่ยอมให้ผมไปสักที่เดียวเลยเขากลัวพิธีกรตกงานครับเอาต่อครับเวลาครับโอเคครับงั้นเราข้ามมาถึงเรื่องการเดินทางแล้วก็หนังสือกันบ้างนะครับคือวันนี้เนี่ยเราโฟกัสกันที่หิมาลัยไม่มีจริงใช่ไหมครับผมจะไม่ขอคุยถึงเนื้อหาแล้วกันนะครับแต่อยากจะคุยถึงเรื่องวิธีการครับคือผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือจนจบแล้วเนี่ยผมสัมผัสได้ถึงความเป็นสัญญะถึงสัจจะบางอย่างครับเหมือนคุณเอ๋พยายามใช้ภาษาเพื่อสื่อสารถึงสภาวะเหล่านั้นซึ่งผมเองก็เช่นเดียวกันกับคุณเอ๋ครับอย่างที่ผมบอกเลยคือผมเปลี่ยนชีวิตจากหนังสือแก่นพุทธศาสตร์เหมือนกันแล้วก็แต่เรียนตามตรงว่าสำหรับในแง่ปฏิบัตินะครับหรือความรู้เนี่ยผมก็ได้รับจากอาจารย์เป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วการสัมผัสได้ถึงธรรมะสัจจะปัญญาความว่างหรืออัตมันหรืออะไรเงี้ยครับหรือนิพพานอะไรเงี้ยผมสัมผัสได้จากสิ่งเหล่านี้มากกว่าจากคำอธิบายแบบเซนเช่นแบบคำสอนของฮวงโปรวมถึงคัมภีร์ของลัทธิเต๋าอย่างเต้าเต๋อจริงอย่างเงี้ยครับซึ่งผมสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้ในหนังสือหิมาลัยไม่มีจริงครับคือมันเป็นการใช้ภาษาเพื่ออธิบายถึงสภาวะคล้ายๆกับงานของอาจารย์ประมวลล่ะครับคือผมเลยอยากทราบถึงแรงบันดาลใจของหนังสือเล่มนี้ครับว่าทำไมตอนนั้นคุณเอ๋ถึงตัดสินใจออกเดินทางคือผมสัมผัสได้ว่ามันเหมือนเป็นการจาริกมากกว่าในหนังสือนะซึ่งไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าครับครับผมขอบคุณครับก็จริงๆถ้าจะบอกว่าการเดินทางครั้งนั้นมันเป็นอะไรนะฮะก็สำหรับตัวผมเองผมก็คิดว่ามันก็เป็นการกลับไปเนปาลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเดินเขาเราชอบมากจำได้ว่าเราเคยไปเดินถึงยอดปุนฮิลซึ่งมันสูงประมาณ 3,200 เมตรนะฮะจากระดับน้ำทะเลเนี่ยแล้วก็ชอบบรรยากาศที่นั่นมากๆในตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นหนุ่มแล้วก็ไปกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าเราอธิบายตัวเองไม่ได้เหมือนกันครับว่าทำไมเราชอบตรงนั้นนะฮะก็เลยอยากไปย้ำมันอีกทีแล้วก็เส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่ผมว่ามันเย้ายวนเพราะว่ามันคือ Everest Base Camp นะฮะก็คือทางที่ทุกคนจะไปปีนตรงนี้เส้นทางนี้นะฮะแล้วเราก็ไปสุดในจุดที่นักปีนเขาทุกคนเนี่ยก็จะต้องไปตั้งแคมป์เบส1เนี่ยกันตรงนั้นนะฮะหรือเบส0เนี่ยแหละกันตรงนั้นนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางมันน่าไปถามว่ามันจาริกมั้ยผมคิดว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปจาริกอะไรนะฮะแต่ว่าสภาวะของจิตใจตัวเองตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความเปราะบางบางอย่างอยู่อีกช่วงอายุหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมเรียกมันง่ายๆว่ามันอาจจะเป็นวิกฤตวัยกลางคนก็ได้นะครับก็อาจจะเพราะว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยมาถึงช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเองตอนนั้นก็แต่งงานแล้วก็ทำบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหน้าที่การงานอะไรต่างๆนานามันก็ตอบโจทย์ตัวเองไปหมดแล้วอะไรเงี้ยฮะมันก็มีความรู้สึกว่าแล้วยังไงต่อแล้วก็มีคำถามกับตัวเองเยอะนะครับแล้วก็มีความสับสนในใจเนี่ยเยอะมากตอนนั้นก็นึกอะไรไม่ออกนะฮะแล้วก็พอเพื่อนชวนไปก็ไปเพราะฉะนั้นคิดว่าในสภาพจิตใจที่สับสนวุ่นวายแบบนั้นนะครับพอตัดภาพไปอยู่บนเส้นทางที่มันแวดล้อมไปด้วยภูเขาหิมะเนี่ยมันเหมือนมันคอนทราสต์จัดมากอะครับคือคุณเวลาเคยไปเนปาลไหมครับไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับครับผมเคยครับผมเนปาลแล้วก็บรรยากาศคุณหมอเคยคุณหมอเล่าหน่อยไม่ผมไม่กล้าเล่าเพราะผมไปแล้วผมเคยไปครับไปเนปาลหลายครั้งก็มีความรู้สึกอันนึงก็คือหลงไหลอ่ะนะ
ผมไปมัชชาปุชาเรนะแต่เคยฝันจะไปแอนนาปุรณะนะแต่ไม่ได้ไปแต่มีทริปหนึ่งผมก็บ้าเลือดนะฮะนั่งรถข้ามไปจนถึงลาสาเลยแต่ผมยังรู้ไปแล้วผมรู้สึกว่ามีไปอ่ะผมไม่ถึงขั้นว่าไม่มีอ่ะอยากฟังเองมากกว่ามันไม่มียังไงใช่ไหมครับครับผมก็คือเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยผมคิดว่าหิมาลัยเนี่ยมันมีพลังพิเศษนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่าพลังมันมหึมามากๆตอนที่ผมไปเห็นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นสิ่งใดในโลกเนี้ยที่มันยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยมาก่อนมันคือภูเขาหิมะที่มันสูงสุดลูกหูลูกตาฮะมันใหญ่ยิ่งกว่าตึกใหญ่ที่ไหนใดๆทั้งสิ้นยิ่งกว่าสิ่งก่อสร้างใดๆนะครับแล้วก็เรามองขึ้นไปเนี่ยโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยนะฮะมันสร้างความรู้สึกให้เราเลยว่ามึงกระจอกอะฮะแล้วก็มึงจิ๋วมากไอ้เอ๋มันแบบมนุษย์ทุกคนมันจิ๋วมันหายไปเลยเมื่อเทียบกับหิมาลัยนะครับแล้วก็เวลาเราบอกว่าเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงภูเขานะฮะมันคือเทือกทั้งเทือกที่มันแวดล้อมเราแล้วเดินไปเนี่ยกี่วันกี่วันมันก็โอบเราอยู่แบบนั้นมันเหมือนยักษ์ที่แบบส่องเราตลอดเวลาตื่นเช้ามามันก็อยู่ตรงนั้นจะนอนหลับมันก็ยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยฮะมันมีความรู้สึกแบบถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นนะครับมันผยองได้ยากมากๆนะฮะแล้วก็เส้นทางเอเวอเรสต์เบสแคมป์เนี่ยมันมีเสน่ห์สุดๆคือผมไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่เคยไป ABC แต่ว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาก็ไป ABC ด้วยแล้วก็มา EBC ด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่า ABC เนี่ยเป็นเส้นทางที่เดินง่ายกว่าแล้วก็ความทุรกันดารในช่วงระยะประมาณสัก 4,000 กว่าเมตรขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันคือโลกอีกใบนะครับมันเป็นโลกที่มันไม่มีมนุษย์นะฮะแล้วก็ถ้าจะมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่คงเหลือแต่แมลงนะฮะคือมันไม่มีต้นไม้มันก็น้อยลงมากๆมันเหลือแต่เศษหินเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดถ้าเกิดว่าเราเดมีคนจับเราไปหย่อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วบอกว่าเรากำลังมาดาวอีกดวงนึงเนี่ยผมว่าผมก็เชื่อ คือมันเหมือนแบบมันหลุดไปอีกโลกนึงนะฮะแล้วก็บ้านเดือนมันไม่มีละพอไปถึงสัก 5,000 เนี่ยมันคือถ้าจะมีตัวเกสต์เฮาส์มันก็จะแบบห่างมากๆนะฮะแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าจะขนอาหารขนแก๊สขึ้นไปนะครับขนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันโอ้โหยาวนานมากมันต้องใช้เวลามากนะว่าง่ายๆคือโดยสรุปเนี่ยมันเป็นโลกอีกใบที่เงียบมากๆนะครับแล้วก็การที่เราจะเดินขึ้นไปถึงระดับประมาณสัก 4,000 เมตรได้เนี่ยร่างกายเรามันเหนื่อยอ่อนมากๆนะฮะเพราะว่าออกซิเจนข้างบนนั้นเนี่ยมันบางมากเปรียบเทียบง่ายๆว่าเราอาจจะต้องถ้าเกิดเดินบนพื้นเนี่ยเดินที่นั่นเนี่ยสัก2ก้าวอาจจะเหนื่อยเท่ากับเดินบนพื้นปกติเนี่ย10ก้าวอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเหนื่อยมากๆร่างกายเราอ่อนแอแล้วเมื่อมองขึ้นไปเจอภูเขาหิมะที่มันโอบเราและใหญ่ขนาดนั้นรอบตัวเนี่ยมันแบบเราหายไปอะครับผมว่านี่เป็นความรู้สึกเลยที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะฮะคือเราจิ๋วมากเรากระจอกมากเราอ่อนแออะไรเงี้ยฮะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับว่ามันโคตรดีเลยว่ะมันเงียบมันไม่มีใครเห็นมันเราอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงอย่างเงี้ยครับเอฟฟังมาถึงตอนนี้แล้วผมแทรกนิดได้ไหมฮะเอ๋กับเวลาครับผมได้เลยครับแล้วทำไมมันตกผลึกว่าหิมาลัยผมยังไม่ได้อ่านนะแล้วไม่ตกผลึกว่าหิมาลัยไม่มีจริงมันน่าจะตกผลึกว่าสราวุธไม่มีหรือหิมาลัยใหญ่โตจังเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชื่อนี้ก็ดีฮะทั้งสองชื่อเลยฮะสราวุธไม่มีจริงกับหิมาลัยใหญ่โตจังเลยตอบชื่อฮะคุณหมอควรจะอ่านนะครับนั่นคุณหมอเดี๋ยวแล้วครับผมว่าแต่ผมไม่อ่านไงผมเก็บไว้จินตนาการต่อว่าอ๋อเขาต้องมีอย่างนี้แน่เลยแล้วเดี๋ยวเราต้องเหตุการณ์ครับผมก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปครับว่ามันก็เกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกก่อนว่าเรามันเล็กจิ๋วเงี้ยครับแต่ว่าเวลาที่เดินอยู่บนนั้นเนี่ยฮะผ่านไปหลายๆวันเนี่ยความรู้สึกที่คิดถึงตัวเองเนี่ยมันน้อยลงผมว่าถ้าเปรียบเทียบกันอาจจะคล้ายๆกับการนั่งปฏิบัติธรรมหรือว่าภาวนาเหมือนกันนะฮะก็คือว่าเรายิ่งเดินขึ้นไปสูงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโทรศัพท์สัญญาณก็หมดนะฮะผู้คนที่เจอน้อยลงเรื่อย
มันเรื่องที่มันคิดระหว่างการเดินขึ้นไปเนี่ยมันหมดนะฮะมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยเหลือละคราวนี้พอมันไม่เหลือเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยค่อนข้างมากๆนะฮะทีนี้พอเราอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเต็มไปหมดจริงๆนะฮะก็คือว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเมฆเนี่ยลอยขึ้นไปเหนือภูเขาหิมะนะครับแล้วมันก็ค่อยๆก่อตัวแล้วก็กลายเป็นเมฆครึ้มๆเนี่ยบางวันเนี่ยช่วงสายไม่ต้องสายมากอะช่วงเช้าๆเนี่ยฝนก็จะพรำลงมาจากนั้นฟ้าก็จะสว่างนะครับแล้วก็แดดออกหิมะก็จะละลายเราเห็นโตรกผาเนี่ยมีน้ำเนี่ยไหลลงมาแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นลำธารเล็กๆนะฮะคือเดินไปเนี่ยมันจะเห็นทั้งภาพกว้างภาพไกลแล้วก็ภาพแคบในภาพแคบเราก็เห็นขอนไม้เนี่ยที่เป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยที่มันเคยเป็นต้นไม้ใหญ่มากเนี่ยมันพังลงมานอนอยู่แล้วก็ขึ้นเป็นไลเคนเห็ดมอสขึ้นนะฮะมันเหมือนเห็นทั้งการเกิดการตายเนี่ยของธรรมชาติเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นหิมะเห็นการละลายเห็นน้ำที่มันไหลเห็นพอน้ำไหลออกมาเราก็เห็นกวางไปกินน้ำนะฮะแล้วมันก็เห็นเลยว่าคือไอการเห็นเหล่านี้พอมันซ้ำเนี่ยครับมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นในตัวเราอะแล้วก็เหมือนกับบอกว่าเออว่ะก็เนี่ยแหละมันคือแบบเนี้ยมันคือทั้งหมดเนี้ยแล้วเราก็เป็นหนึ่งในเนี้ยเราก็เดินอยู่บนไอ้วงจรเนี้ยอยู่กับมันนะครับคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะอธิบายจะอะไรนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าช่วงเวลาที่มันเห็นอะไรแบบเนี้ยซ้ำๆแล้วก็อยู่ตรงนั้นไปวันแล้ววันเล่าเนี่ยมันเบาแล้วมันก็สงบมากๆเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละที่จริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยหิมาลัยมันก็ไม่มีมันเปลี่ยนแปลงอยู่แทบทุกวินาทีแล้วก็เรานิยามหิมาลัยได้ยังไงอ่ะในเมื่อมันละลายแล้วมันก็กลายเป็นน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็มีทั้งมอสขึ้นมันก็มีทั้งลูกสนที่หล่นลงไปแล้วก็กลายเป็นต้นสนใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่ามันไม่มีแต่มันก็มีหมดทุกอย่างเลยอยู่ในนั้นนะฮะเป็นไงครับคุณหมอตกลงจะไปหามาอ่านครับจะไปหามาอ่านเพราะว่าวันผมส่งให้คุณหมอครับไม่ผมซื้อเองเอ้ยเวลผมซื้อเองนะฮะไม่ได้คุยกับนักเขียนอย่างนี้มันต้องซื้อนะครับไม่ใช่ว่าขอยืมกันโอ้ยอะไรกันเวลเวลาก็ทีนี้ผมมานิดเดียวครับคือผมอยากจะชวนคิดแบบแย้งย้อนเล่นนิดนึงนะส่วนใหญ่เวลาเราไปเนี่ยมันมักจะคิดว่าไปมาแล้วใช่ไหมนะฮะไปถึงแล้วพิชิตแล้วนี่กลับมาอันนั้นมันมาตกเอ่ยว่าไม่มีนะครับผมจริงๆเนี่ยผมไป 3-4 ครั้งเนี่ยผมมี3ความรู้สึกกับหิมาลัยกับเอเวอเรสต์นะฮะฟังเอ๋ตะกี้แล้วเนี่ยขอแต่ว่าสงสัยต้องรีบออกมาอ่านแล้วล่ะ ประเด็นที่1ก็คือเวลานั่งเครื่องบินนะจะจองนั่งหน้าต่างเนาะ ตอนเครื่องจะขึ้นจะลงเนี่ยเราจะเล็งเทือกหิมาลัยใช่มั้ยฮะอันที่สองเนี่ยเอ๋รู้ไหมผมไปครั้งแรกเนี่ยผมเปิด Lonely Planet แล้วผมเลือกไปนอนโรงแรมไหนรู้เปล่าเพื่อจะไปดูฮิมาลัยวิวส์นะอยู่ที่นากากัตเนี่ยนะผมชื่อโรงแรมที่ผมเลือกเนี่ย Hotel at the End of the Universe โอ้โหคือไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะจองไปก่อนเป็นชื่อนะครับแต่จองตอนสมัยนั้นจองไม่ได้นั่นคือเมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะปรากฏว่าเช่ารถไปจนไปถึงนะรถเขาบอกโรงแรมปิด มันอยู่โดดเดียวอยู่กลางเขาโรงแรมปิดเลยต้องให้รถปรับไปหาโรงแรมอีกโรงแรมข้างๆให้เราได้นอนกันนะฮะครับผมแต่ชื่อเด็ดขาดมากนะแต่ชื่อเด็ดมากเลยผมพาหน้าพาไปด้วยนะหน้าพาไปแล้วเหลือแล้วนอนไหนเนี่ย อันครั้งที่3นะฮะผมยังไปไม่ถึงแบบที่เอ๋ไปคือไปที่เบสแคมป์ด้วยวิธีเดินฝ่ายเนปาลผมไปเบสแคมป์ด้วยวิธีนั่งรถไปทางฝั่งจีนนะครับใช่ไปทิเบตระหว่างทางเพื่อไปลาสาผมเข้าไปมีประเด็นหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าชีวิตเราเปล่าบางมากตะกี้ที่เอ๋เล่าก็คือแม้จะก้าวย่างแต่ละก้าวเนี่ยนะครับมันหัวปวดหัวมากคือมันมีภาวะขาดออกซิเจนชัดเจนผมไปกัน3คนนะคนหนึ่งน็อกเลยนะฮะคนหนึ่งน็อกเลยขอนอนไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าถ้าให้เขาต้องเดินจะเป็นพระจะช็อกแน่เขาขอนอนที่เบสแคมป์ผมเนี่ยพอเดินได้แต่คนที่3เนี่ยกระโดดโลดเต้นได้เหม็นหน้ามากเลย
แต่นั่นแหละครับจะรีบอ่านครับครับผมขอบคุณครับคุณหมอครับโอเคครับอันนี้ผมขอถามคำถามจากทางบ้านฝากมาบ้างแล้วกันนะครับคือเขาฝากถามมาว่าคุณนิโกมชอบเดินทางและเขียนหนังสือเกี่ยวกับเดินการเดินทางเนี่ยถ้านับจากตอนนี้เนี่ยมุมมองเกี่ยวกับการเดินทางยังเหมือนเดิมไหมครับตั้งแต่หนังสือเริ่มแรกจนเทียบมาถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าการเดินทางมันก็มีหลายมิตินะฮะแล้วก็มีหลายระดับของมันนะครับคือการเดินทางในระดับที่เราไปพักผ่อนแบบเนี้ยมันก็เหมือนเดิมฮะเราก็ยังเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับเปิดหูเปิดตานะครับสิ่งที่ผมคิดว่าทำให้การเดินทางของผมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างนึงซึ่งน่าจะสำคัญก็คือการทำรายการพื้นที่ชีวิตนะครับเพราะว่ามันทำให้เรามีสายตาของนักทำสารคดีเนี่ยอยู่ในระหว่างการเดินทางด้วยแต่ก่อนเนี่ยผมตั้งแต่ตอนหนุ่มๆผมจะมีความรู้สึกว่าเวลาไปเดินทางเนี่ยผมอยากจะปล่อยตัวเองให้ว่างๆก็คือว่าไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ทำรายการพื้นที่ชีวิตเนี่ยผมรู้สึกว่าการมีแบ็กกราวด์ไปเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะก็จะทำให้สถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์มันมีเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เวลาที่เดินทางก็มีทั้งสองแบบนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราตั้งใจว่าจะเดินทางไปเพื่อที่จะไปพักผ่อนก็ไม่อะไรมากนะฮะก็ไปเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าถ้าไปครั้งนี้อยากจะเขียนหนังสืออะไรออกมาเนี่ยฮะก็มักจะหาข้อมูลไปหรือว่าพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะหาไกด์นะครับหรือว่าหาคนแถวๆนั้นเนี่ยนั่งคุยถามเขาอ่านหนังสือนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะอยากจะเห็นข้างหลังสถานที่นั้นนะฮะเหมือนข้างหลังภาพนะครับว่ามันมีอะไรก่อนหน้านี้เกิดขึ้นบ้างแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีทั้งสองแบบครับผมคิดว่าตอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ได้นะฮะอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องความรู้สึกตอนที่อยู่บนหิมาลัยเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยเหมือนกันนะครับคือบางสถานที่เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เรามองออกไปที่โลกข้างนอกตัวคือเราจะสนใจมากขึ้นเช่นประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงนะตอนนั้นอย่างตอนที่เดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ไปที่หาดนอร์มังดีใช่ไหมฮะที่มีดีเดย์ก็ตอนนั้นก็จะรู้สึกเลยว่าโหภาพในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นยังไงตอนที่เขายกพลขึ้นบกกันอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าบางสถานที่เนี่ยมันก็เชื้อชวนให้เราเดินทางกลับเข้าไปข้างในตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างหิมาลัยเนี่ยโดยเฉพาะระดับความสูงตั้งแต่ 3,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ทำให้เราได้เดินกลับเข้าไปในตัวเองด้วยครับก็น่าจะได้คำตอบนะครับสำหรับคนที่ถามก็น่าจะฟังอยู่ในที่นี้แหละเนาะ คุณหมอมีเพิ่มอะไรไหมครับไม่มีครับอยากไปต่อครับแต่ตอนนี้ผมนะเดินทางแบบเที่ยวมีเรื่องไปมีเรื่องไปเรื่อยเลยครับอ๋อ คุณหมอขายงานสักนิดไหมสักนิดไม่ไม่ไม่อยากฟังนิ้วมากกว่าอยากฟังเองครับ โอเคครับต่อมาครับคุณเอกครับคือตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าคุณเอกทำหลายอย่างมากเลยคือตอนนี้อาจจะเรียกว่าคุณเอ๋เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะคือเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณเอ๋ช่วยแนะนำพวกเรานิดนึงครับสำหรับคนที่ทำงานสื่อสารเนี่ยคือในทัศนะของคุณเอ๋ครับคิดว่าเรายังขาดอะไรและควรเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมครับที่เกี่ยวกับงานศาสนาหมายถึงก็ได้หมายถึงว่าในภาพรวมเหรอครับหรือว่างานของสวนโมกกรุงเทพครับผมงานของสวนโมกกรุงเทพเหมือนก็ได้ครับแล้วค่อยเป็นภาพรวมโอ้จริงๆมีบางอาจเลยครับเพราะว่าคิดว่าสวนโมกกรุงเทพก็ทำได้ดีมากๆมาตลอดนะครับผมก็แค่คิดว่าความหลากหลายน่าจะเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีกลุ่มคนอีกเป็นจำนวนมากเลยที่ต้องการมิติด้านในนะครับต้องการที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองหรือที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยบอกว่าเป็นโรคทางจิตวิญญาณผมคิดว่าเราไม่ค่อยมองเห็นโรคทางจิตวิญญาณของตัวเองกันสักเท่าไหร่นะฮะคือโรคทางกายมันเกิดขึ้นเนี่ยมันพอจะอธิบายได้มันพอจะไปหาหมอได้แต่โรคทางจิตวิญญาณเนี่ยบางครั้งมันทำให้เราสับสนนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่มาแห่งทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะผมคิดว่าบ่อน้ำที่เป็นบ่อน้ำทางจิตวิญญาณที่สวนโมกกรุงเทพเป็นอยู่เนี่ยมีฟังก์ชันที่สำคัญมากนะฮะในสังคมไทยฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างที่ตอนแรกๆผมบอกไปว่ามันเหมือนมันมีบานประตูที่หลากหลายนะครับการที่มีคนอย่างคุณเวลาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยฮะเข้ามาทำงานเนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยดีไซน์บานประตูเนี่ยที่มันหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นึงที่บรรดาเพื่อนๆผมบางคนก็จะ
คยคอมเมนต์นะฮะว่าสวนโมกกรุงเทพอาจจะดูเป็นสถานที่ชิคๆนะฮะของคนกรุงเทพหรือว่าชนชั้นกลางนิดหนึ่งก็ถ้าสามารถที่จะเพิ่มบานประตูนะครับให้กับแล้วก็เชื้อชวนเนี่ยให้คนที่อาจจะไม่ใช่คนชั้นกลางเนี่ยนะฮะจะเป็นคนจนหรือว่าคนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเดินเข้าไปแล้วเนี่ยโหเห็นตัวอาร์คิเทคแล้วมันแบบมันดูเท่จังเลยเนี่ยผมว่าทำยังไงดีที่เราจะดึงดูดเขาได้มากขึ้นนะครับจัดกิจกรรมอะไรที่ทำให้เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็อันนี้ก็เคยคุยกับพี่แอนไปเหมือนกันว่าบทบาทของตัวสวนโมกกรุงเทพเองกับการเป็นเวทีการเป็นพื้นที่นะฮะให้กับเรื่องราวทางสังคมนะครับแล้วก็เชื่อมโยงธรรมะเข้ากับสังคมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ตอนนี้สังคมเองเนี่ยก็มีประเด็นหลากหลายมากๆเลยนะฮะที่เวลาเราถกกันเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่มีมิติของเรื่องของจิตใจมันก็จะเป็นเรื่องเหตุและผลเอาเหตุและผลมาถกกันมาปะทะกันเนี่ยซะเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะผสมผสานนะฮะในมิติของจิตใจเนี่ยเข้าไปด้วยได้ในเรื่องของประเด็นทางสังคมเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็มีอีกหลายๆแง่มุมครับที่คิดว่าสวนโมกกรุงเทพจะทำได้นะครับงั้นถ้าเจาะไปที่ภาพรวมครับคุณเอ๋คือตอนเนี้ยผมมองว่าอย่างคนรุ่นใหม่เนี่ยครับเขาก็จะมีทัศนะต่อศาสนาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในมองคุณเอ๋อะในมุมมองคุณเอ๋ไงครับคิดว่าเราควรปรับตรงไหนหรือยังไงไหมครับเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่หรือเข้าถึงคนให้ได้มากยิ่งขึ้นสำหรับคนในรุ่นนี้ครับที่เขาอาจจะตั้งคำถามเยอะหรืออาจจะมีการวิพากษ์เยอะอะไรเงี้ยในทัศนะคุณเอ๋คิดว่าเราควรจะปรับแบบไหนเพื่อให้เข้าถึงเขาได้ครับครับคือผมมองเห็นว่าเป็นโอกาสนะครับแล้วก็จริงๆในโลกที่มันปั่นป่วนวุ่นวายอย่างทุกวันนี้เนี่ยจริงๆจะว่าไปเนี่ยการตั้งคำถามเนี่ยมันคือประตูสู่การค้นหาคำตอบอยู่แล้วเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเพียงแค่ว่าคำตอบที่วางไว้เนี่ยมันหนึ่งก็คือคนมองเห็นหรือเปล่าว่ามันวางไว้ตรงไหนบ้างนะครับสองก็คือว่ามันพูดในภาษาเดียวกันกับที่เขาอยากจะฟังหรือเปล่าสามก็คือว่ามันฟังผมว่านี้ก็สำคัญนะฮะคือถ้าเกิดเราพูดถึงประเด็นของคนรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าอย่างนึงที่เขาน่าจะมีความต้องการเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็มีบทสนทนาครับผมคิดว่าบทสนทนาเป็นเรื่องสำคัญมันน่าจะเป็นยุคสมัยที่ไม่ใช่ใครมาสอนใครละแต่ว่าเป็นยุคสมัยที่เมื่อเกิดคำถามแล้วก็มีคนเสนอความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันคิดไปนะฮะแล้วก็อีกเซนส์หนึ่งที่คิดว่าน่าจะโดนใจหรือว่าน่าจะมีความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ก็คือความรู้สึกของเสรีภาพนะฮะแล้วก็อิสรภาพเนี่ยที่ตัวเองเนี่ยจะได้ทดลองหาคำตอบเนี่ยด้วยตัวเองผมคิดว่ามันจะไม่ใช่ธรรมะในรูปแบบของสูตรสำเร็จว่าเฮ้ยถ้าคุณอย่างนี้นะคุณเอาธรรมะข้อนี้ไปใช้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังด้วยปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยนะฮะคือผมว่าพอมันพูดอะไรแบบเนี้ยมันก็บางทีมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนสมัยเราเรียนพุทธศาสนาในโรงเรียนเลยเว้ยแต่ว่าถ้ามันมีพื้นที่อ่ะที่แบบให้เปิดมาเรียนรู้ร่วมกันผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญมากๆนะฮะในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยก็คือการที่เราได้เห็นความทุกข์ของกันและกันผมคิดว่าเรามีแพลตฟอร์มที่มองเห็นความสุขของกันและกันเนี่ยมากเกินไปแล้วนะฮะก็คือไอ้เจ้าความสุขของคนอื่นเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่มันปลอดภัยมากพอเราสามารถแสดงความเปราะบางของตัวเองออกมาได้เราสามารถบอกได้ว่าฉันเป็นทุกข์กับการเมืองเนี่ยเพราะเรื่องแบบนี้เพื่อนของฉันเนี่ยมีความคิดเห็นไม่ตรงกับฉันทะเลาะ กับพ่อแม่แบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะผมว่าพื้นที่แบบนี้เนี่ยจำเป็นมากๆและจริงๆเนี่ยนี่ก็คือธรรมะแล้วก็คือทุกใช่ไหมครับแล้วก็เราจะสามารถพูดธรรมะเนี่ยในมุมที่มันเป็นชีวิตจริงแบบนี้ได้ยังไงแล้วมันก็เหมือนกับประสบการณ์ที่ผมแชร์ไปในตอนต้นว่าเมื่อเราเกิดประสบการณ์จากชีวิตจริงของเราเนี่ยแหละธรรมะเข้าไปในรอยแตกนั้นนะฮะแล้วมันจะเป็นร่องที่มันพอดีครับเพราะว่าเรากำลังหาสิ่งนั้นอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างมิติทางสังคมนะฮะแล้วก็ความทุกข์ส่วนตัวเนี่ยมันห่างไกลจากคำสอนทางศาสนาเนี่ยอยู่พอสมควรคือคนที่ไปสนใจประเด็นทางสังคมหรือว่าใจเรื่องราวส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าศาสนาเนี่ยมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยฮะซึ่งผมว่าบทบาทตรงเนี้ยสวนโมกกรุงเทพก็สามารถทำได้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำได้ดีเลยฮะถือว่าเป็นคำตอบที่เยี่ยมมากโอ้โหได้งานเลยเวลางานใหญ่เลยงานใหญ่เลยผมสนใจทั้ง3-4ประเด็นเลยนะครับเอ๋
ครับผมที่หนึ่งก็คือทำยังไงให้คนผมใช้ว่าคนกลุ่มใหม่ๆเนาะที่เรายังไปไม่ถึงแล้วเขาก็ยังไม่มาใช้เนี่ยได้มาใช้เนาะการที่สองเนี่ยเชื่อมกับประเด็นทางด้านสังคมแต่ประเด็นที่สามที่ผมสนใจมากเลยสมมติว่าถ้าเราจะจัดกิจกรรมแบบคนอกหักมาทางนี้นะมาพบกันเนาะคนทุกข์มากมาทางนี้คือแต่ผมใช้คำว่าเป็นแบบมาทางนี้แบบไม่ใช่ว่ามาเอาทุกข์มาถมกันนะแต่มาแชร์เพื่อคลายเนี่ยน่าสนใจมากเลยอาจจะต้องชวนเอ๋มาช่วยแล้วล่ะใช่ เราต้องแข่งกับขับไฟเดย์ครับขับไฟเดย์ถ้าผมมีสติปัญญามากพอก็ยินดีครับไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำได้แต่แต่ผมว่าข้อเสนอตะกี้นี้โดนครับสำหรับผมเนาะแต่ไม่รู้น้องๆเพื่อนต่อไปเลยครับเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเหลืออีก5นาทีทำไงนี่โอเคครับคุณเอ๋จะอยู่กับเราถึงทุ่มเอ้ย2ได้ครับก็ยังได้อยู่ครับผมมีเวลาครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมอยากเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มาถามคำถามสักคำถาม2คำถามก็ได้ครับเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันเนาะถ้าท่านใดมีสนใจที่จะแลกเปลี่ยนนะครับสามารถชูมือขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมาด้านบนครับถ้าไม่ใช่แค่คำถามอยากมาทักกับพี่เอ๋ได้ไหมได้มา บอกรักอะไรก็ได้หมดเลย อย่าขึ้นมาด่าก็พอครับ ท่านใดสนใจเชิญขึ้นมานะครับระหว่างที่รอคนฟังนะครับผมอยากให้คุณเอ๋ขายหนังสือเล่มใหม่สักนิดนึงครับได้ข่าวว่าหนังสือพรีออเดอร์แล้ว2เล่มช่วยเล่าถึงหนังสือ2เล่มนี้สักนิดนึงครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรยังไงใช่สวยมากโอ้ครับขอบคุณมากเลยครับก็เป็นหนังสือ2เล่มนะครับที่ออกมาพร้อมกันผมก็คิดการตลาดของผมเองฮะด้วยภาษาโฆษณาว่าเล่มนึงเนี่ยอ่านแล้วจะรักตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเล่มนึงอ่านแล้วจะเกลียดคนอื่นน้อยลงนะครับจริงๆเนื้อหาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยเล่มแรกเนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆเนี่ยอาจจะเรียกมันว่าหนังสือ How to ก็ได้นะฮะแต่ว่าผมโฟกัสไปที่นิสัย12นิสัยที่เชื่อว่ามันสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะฮะซึ่งก็มีหลายๆนิสัยนะฮะที่ผมได้อ่านแล้วก็ได้ลองปรับใช้กับตัวเองนะครับก็ตั้งแต่การมีวินัยนะฮะการตื่นการจัดการเวลานะครับการนอนการฝึกการให้นะฮะหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือการตื่นขึ้นมาจัดรายการ Have a Nice Day นะครับซึ่งก็มีท่านพิธีกรกิติมศักดิ์นะครับอยู่ด้านล่างด้วยนะครับพี่เตานะแต่พี่เตาก็สละเวลาเขียนคำนิยมให้หนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับชื่อหนังสือ Have a Nice Life นะครับซึ่งก็ออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นของขวัญกันในช่วงปีใหม่นะครับก็เลยเห็นปกมันออกมาน่ารักแบบนั้นนะฮะเป็นการปีใหม่นะครับส่วนอีกเล่มนึงเนี่ยที่อธิบายว่าอ่านแล้วจะเกลียดคนอื่นน้อยลงเนี่ยผมก็ตั้งใจขึ้นมาจากความตั้งใจนี้เลยนะฮะเพราะว่าอยากจะเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับอคติแล้วผมคิดว่ามันอาจจะจำเป็นกับสถานการณ์ในบ้านเมืองเราในตอนนี้นะครับแล้วก็คิดว่าความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยมันมีเยอะมากนะฮะในทุกมิติเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันมาถึงในยุคสมัยที่ตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราได้เห็นความแตกต่างเยอะมากแล้วก็ทำให้เกิดการปะทะกันเนี่ยเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมสังคมศาสนาความเชื่อเพศนะฮะหรือว่าการบูลลี่กันในเรื่องของความอ้วนความดำความผอมต่างๆนานาเนี่ยนะฮะหนังสือเนี่ยมันจะพูดถึงหลายประเด็นมากๆนะครับตั้งแต่ว่าอธิบายพยายามอธิบายว่ามนุษย์เราเนี่ยมันแตกต่างกันตั้งแต่เกิดในบางมิตินะฮะเช่นบางคนเนี่ยก็มียีนที่มันแตกต่างกันทำไมบางคนถึงเกิดมาแล้วมีโอกาสเหงามากกว่าคนอื่นทำไมบางคนถึงเกิดมาแล้วมีโอกาสอ้วนกว่าคนอื่นหรือว่า อย่างผมเองเนี่ยก็ที่เพิ่งเกิดเหตุไปเนี่ยครับผมก็เป็นคนที่เมาง่ายกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้นะฮะมันก็ค่อยๆขยายเหตุผลมันค่อยๆขยายคำอธิบายเนี่ยไปเรื่อยๆถึงเช่นจริงๆแล้วเพศมันมีกี่เพศกันแน่นะฮะหรือว่ารสนิยมทางเพศเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างคนที่มีรสนิยมแบบซาดิสแล้วก็มาโซคิสเนี่ยมันเป็นความผิดปกติจริงหรือเปล่านะครับคือเราอยากจะตั้งคำถามกับอคติทั้งหลายที่คนตัดสินคนนะฮะว่าแบบนี้ถูกแบบนี้ผิด
แล้วความชาตินิยมมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับชาติเรายิ่งใหญ่ที่สุดจริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันตั้งคำถามมากขึ้นไปอีกว่าแล้วมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดแค่สปีชีส์เดียวเนี่ยในโลกจริงหรือเปล่ามันไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยในโลกที่มีวัฒนธรรมเลยเหรอนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นอีกก็คือตั้งคำถามว่าแล้วจริงๆสิ่งของเนี่ยมันสามารถเป็นศูนย์กลางจักรวาลได้ไหมถ้ามนุษย์ไม่เป็นศูนย์กลางจักรวาลนะครับแล้วมันก็ค่อยๆสลายอคติแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนด้วยแล้วก็ทำไมเราถึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบตัดสินคนอื่นทำไมเราถึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบล่าแม่มดนะฮะจริงๆทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสติปัญญาของตัวเองสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็เกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือแล้วก็รวบรวมนะครับมาเรียบเรียงเพื่อที่จะอยากที่จะชวนคนคุยนะฮะในเรื่องที่เราเกลียดชังกันว่ามันสมควรแล้วก็คู่ควรต่อการเกลียดชังกันขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เล่มนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวแล้วก็ตั้งใจให้อ่านจบแล้วรู้สึกแบบนั้นนะครับว่าความจริงที่เรายึดถืออยู่เนี่ยมันเป็นความจริงที่แคบมากและถ้าเราขยายความจริงนี้ออกไปเนี่ยเราจะมีพื้นที่ให้คนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราได้มากขึ้นมากเลยก็เวลาครับผมจะขอโฆษณาหนังสือ2เล่มนี้นิดนึงได้ไหมได้ครับคุณหมอคือสำคัญมากเพราะว่าพอเปิดตัวปุ๊บเนี่ยน็อกเลยทรงพลังมากครับคุณหมอหนังสือทรงพลังมากฮะเปิดตัวปุ๊บล้มเลยฮะโอเคครับระวังไม่มีใครขึ้นมาเลยผมงั้นผมขอถามอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับคุณเอครับผมคือเมื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้แอบไปส่องที่คุณวิจักสนทนาเรื่องหนังสือของคุณวิจักครับแล้วก็แอบเห็นคุณเอเข้าไปฟังด้วยก็คือครับมันเป็นหนังสือเรื่อง already free ใช่ไหมครับซึ่งเขาก็จะพูดถึงการเยียวยาหรือการบำบัดทางจิตเกี่ยวกับพุทธศาสนากับในแนวพุทธศาสนาซึ่งผมมองว่าในประเด็นนี้มันน่าสนใจมากในกรณีที่มันเป็นการเยียวยาที่เหมือนเขาจะเน้นไปที่ความอิสระเหมือนพยายามคือในแง่ของทางตะวันตกครับคุณค่าที่สำคัญมันคืออิสระเสรีภาพใช่ไหมครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นการตีความศาสนาที่น่าสนใจถ้าสมมติว่าเราจะเอามาใช้กับคนรุ่นใหม่ในแง่ของการว่าคุณเป็นอิสระต่อกิเลสทั้งปวงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในมุมมองคุณเอ๋คิดว่าไอประเด็นนี้มันน่าจะเอามาใช้งานได้ไหมครับหรือว่ายังไงในทัศนะคุณเอ๋สำหรับเรื่องการบำบัดกับพุทธศาสนาครับครับผมก็สารภาพก่อนฮะว่าผมยังอ่านหนังสือเล่มนี้ไปได้ถึงประมาณ100กว่าหน้านะฮะแต่ว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ตอนอ่านคิดว่ามีมุมที่มันมีความใหม่เนี่ยเกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยเยอะมากนะฮะคนเขียนเนี่ยชื่อว่าบรูซทิฟนะฮะซึ่งผมว่าประเด็นแก่นหลักๆของมันเนี่ยก็คือการทำให้เห็นว่าวิธีคิดแบบตะวันตกที่เป็นวิธีคิดแบบจิตบำบัดเนี่ย มันคือวิธีคิดที่เขาเรียกว่าเชิงพัฒนาการนะฮะซึ่งเวลาที่จิตบำบัดวิเคราะห์ความทุกข์ของคนเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ว่าคนเนี้ยมีความทุกข์เนี้ยเพราะว่าเกิดจากอดีตของคนคนนี้เคยมีปมบางอย่างใช่ไหมฮะเช่นเขาอาจจะเคยถูกพ่อตีเขาอาจจะเคยถูกทิ้งไว้ที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็นักจิตบำบัดหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยก็พยายามที่จะไปสลายปมหรือว่าทำงานกับอดีตของเขานะฮะซึ่งมุมมองแบบตะวันตกเนี่ยก็คือว่าพัฒนาการที่มันค่อยๆคลี่คลายทางจิตใจเนี่ยมันก็คือคุณค่อยๆลดความทุกข์ลงค่อยๆเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะฮะนั่นก็คือการกลับไปทำงานกับอดีตในขณะที่มุมมองทางพุทธศาสนาเนี่ยมันคือมุมมองที่เขาในหนังสือเนี่ยเรียกว่าการยอมรับซึ่งการยอมรับเนี่ยหมายความว่าเวลาที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นเนี่ยคุณเพียงแค่อยู่ตรงนั้นกับมันแล้วก็ยอมให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปในชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมุมมองสองมุมมองที่มันจะว่าขัดแย้งก็ขัดแย้งนะฮะเพราะว่ามุมนึงเนี่ยบอกว่าคุณต้องแก้ไขในขณะที่อีกมุมนึงเนี่ยบอกว่าคุณต้องยอมรับมันในขณะที่จิตบำบัดเนี่ยทำงานกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วพุทธศาสนาเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันก็คืออยู่แล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็จากที่ผมอ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจตรงนี้แหละทั้งตรงที่ผู้เขียนเนี่ยก็ศึกษาพุทธศาสนานะฮะน่าจะในแนวทางวัชรยานด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นนักจิตบำบัดนะฮะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เอียงไปทางไหนสักทางหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เขาเชื้อชวนให้คนทำเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เกิดความทุกข์เนี่ยเขาให้กลับมาดูที่กายว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราเช่นถ้าเกิดว่าคุณ
เกิดมีความสับสนแล้วตัวคุณสั่นนะฮะก็แปลว่าเอ้ยมันมีบางอย่างอ่ะที่มันอาจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นแล้วคุณอาจจะทำความเข้าใจอดีตก็ได้แต่สิ่งที่มันช่วยเนี่ยก็คือว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องกลับไปแก้ไขหรือว่าแก้ปมอดีตเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบเสมอไปเหมือนที่เมื่อวานตั้มบอกเนี่ยนะฮะวิจารณ์เขาบอกว่ามุมมองของบรูซ ทิสเนอร์ก็คือบอกว่าไอ้เจ้าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าสภาวะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันกำลังดำเนินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเพียงแค่โอบอุ้มตัวเองไอ้ความรู้สึกเนี้ยไว้แล้วก็อยู่กับมันนะครับมันคือการยอมรับความทุกข์ตัวเองมากขึ้นยอมรับอดีตตัวเองมากขึ้นแล้วผมว่ามันทำให้เรารับมือกับไอ้เจ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยได้มากขึ้นนะครับมันมีคำนึงในหนังสือเนี่ยที่เมื่อวานอ่านเจอนะฮะหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคุณลองคิดดูสิว่าเราเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนแปลงสภาวะนั้นใช่ไหมฮะอย่างถ้าเกิดเทียบกับเรื่องของผมก็คือถ้าผมอกหักก็คือผมอยากจะเปลี่ยนแปลงว่าให้คนคนนั้นเนี่ยมาชอบผมมาเป็นแฟนผมใช่ไหมฮะแต่หนังสือเนี่ยเขาบอกว่าคุณลองคิดดูสิว่าถ้าเนี่ยมันคือทั้งหมดแล้วที่ชีวิตจะให้คุณได้อะก็คือไม่ว่ามันจะดีหรือเลวอะเนี่ยมันคือคำตอบอะนี่มันคือตอนเนี้ยมันให้คุณได้เท่านี้คุณจะทำยังไงกับมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณเปิดใจออกให้กว้างที่สุดแล้วก็อยู่กับมันก็เพราะฉะนั้นไอ้สองมุมมองเนี้ยมันก็เลยถูกใช้ควบคู่กันไปครับผมคิดว่านี้เป็นความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็นำมาซึ่งชื่อของมันว่า already free ก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องพยายามเป็นอิสระแต่คุณเนี่ยเป็นอิสระอยู่แล้วเพียงแค่คุณไม่ตระหนักถึงไอ้ความอิสระนั้นเพราะคุณเนี่ยไปคาดหวังอย่างอื่นจากชีวิตนะครับไม่ทราบว่ามีใครยกมือจะมาแลกเปลี่ยนหรือยังครับเวลาแต่ผมอยากแจมนิดนึงได้ไหมในฐานะหมอได้ครับผมพูดถึงเรื่องของยอมรับว่าพูดถึงเรื่องบำบัดเนี่ยผมมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงคือผมไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ผมมีประเด็นที่ในวงการจิตนะในวงการจิตผมก็เรียนแต่ขี้เกียจหน่อยๆฮะสมัยก่อนเนี่ยนะครับพอเป็นหมอก็ยิ่งขี้เกียจไปใหญ่เนี่ยแต่มันก็จะไปติดเรื่องจิตบำบัดอย่างนี้แหละนะคือแก้ไขแบบที่เอพูดนะครับผมเองก็มีความคับข้องแล้วก็ไม่พึงพอใจนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแต่ตอนที่ผมไปบวชฮะเอผมกลับมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่อาจจะฟังแล้วก็คนเขาไม่ชอบเองนะสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์พุทธทาสเอามาคลี่เนี่ยคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยผมบอกเฮ้ยนี่มันจิตวิเคราะห์นะครับเป็นการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของจิตแต่มันไม่ใช่สักแต่ว่าจิตนะมันมีเรื่องของรากฐานความเป็นจริงอะที่มันมีปัญญาอยู่ด้วยนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้มันก้าวไปกว่าผมรู้สึกว่าก้าวไปกว่าความคิดแบบต้องไปแก้ไขหรือแค่ยอมรับนะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันคือเข้าใจแล้วก้าวไปนะฮะคือผมใช้คำว่ารับรู้นะฮะผมมีความรู้สึกอ๋อกูรู้แล้วตอนนั้นนะเมื่ออันนี้เมื่ออายุ20กว่าๆอ๋อกูรู้แล้วว่าเราไปคล้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกูไปต่อไม่ต้องแก้ไขแต่กูอยู่อย่างเงี้ยแล้วกูจะไปต่อเนี่ยที่ผมเป็นมาตลอด30กว่าปีเนี่ยนะหลังจากไปเจอเนี่ยผมเลยมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยที่อยู่ในพระพุทธศาสนาหรือที่เวลายกขึ้นมาบอกว่าเอามาใช้ได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าถ้าพูดเพียงแค่ยอมรับผมว่าไม่เท่ากับค่าของพุทธศาสนาที่มีมากกว่านั้นนะฮะเท่าที่ผมสัมผัสนะนั้นก็เมื่อไหร่อ่านจบแล้วเอามาย่อยอะไรอ่ะบอกด้วยผมจะได้ผมขี้เกียจอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านแล้วยากจะได้ตามไปฟังมีเวอร์ชันแปลไทยครับนี่ผมก็อ่านแปลไทยอยู่ครับเอาเลยถ้ามีเล่าถึงหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้คุณหมอครับผมได้ช่วยบอกด้วยนะครับผมสนใจมากเลยครับขอบคุณครับโอเคครับผมว่าในประเด็นนี้ผมว่าการยอมรับถ้าเป็นภาษาแบบวัดป่าสุขโตเนี่ยผมว่ามันก็คล้ายๆกับที่หลวงพ่อคำเขียนพูดถึงการรู้ซื่อๆเหมือนกันเนาะคือมันเหมือนต้องรับรู้โดยไม่ตัดสินก่อนแล้วก็ค่อยๆมีกระบวนการกลายเป็นการดับทุกข์เป็นปฏิจจสมุปบาทคล้ายๆอย่างที่คุณหมอเสนอเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ตัดสินแล้วกันเราให้ทุกท่านไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันตามจริตตามท่าทีของแต่ละคนละกันนะครับเนาะ
ต่อมาครับทีนี้มีคนขึ้นมาแลกเปลี่ยนแล้วครับชื่อว่าคุณนพรัตน์ครับขอเชิญคุณนพรัตน์แลกเปลี่ยนได้เลยครับสวัสดีครับคุณนพรัตน์ครับสวัสดีครับคุณหมอคุณเอ๋แล้วก็คุณเวลาแล้วก็มอดิเลเตอร์ทุกท่านรวมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านจริงๆผมสวัสดีครับแฟนประจำรายการคุณเอ๋ขออนุญาตมาแจมด้วยนะครับครับผมคุยกับคุณเอ๋บ่อยแล้วก็เลยเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องคุยนะครับก็เลยขอคุยในประเด็นของสดโมกกับหนังสือแทนคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้ว่า EP ที่แล้วเนี่ยท่านวอร์มมาแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหลายเล่มเลยนะครับผมก็ไปตามดูแล้วก็ที่สดโมกซึ่งอาทิตย์ที่แล้วที่เพิ่งไปมานะครับมันเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าไงครับเรียกว่ามันไม่คือผมเคยไปตั้งก่อนโควิดคนก็จะเยอะแต่ว่าช่วงนี้คนน้อยมากแล้วก็เรารู้สึกว่าพอเข้าไปถึงเนี่ยมันได้ความสงบทันทีแบบบอกไม่ถูกเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่มันคือเข้าไปปุ๊บก็จะรู้สึกเลยว่าอ๋อมันดีมากมันเป็นเวลาที่แบบเราไม่เคยเจอแบบนี้นะครับก็เลยแล้วก็ได้เลือกหนังสือท่านพุทธทาสกลับมาจำนวนหนึ่งซึ่งคือเนื่องจากหนังสือท่านพุทธทาสเนี่ยเยอะผมก็เลยเลือกเฉพาะบางส่วนครับที่เป็นลายมือก็มีจำได้ว่ามีติดเล่มบันทึกไปอินเดียแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เป็นไดอารี่ปี2485ซึ่งก็เป็นลายมือทั้งสองเล่มครับแต่ว่าตอนนี้ที่อ่านแล้วกำลังอ่านอยู่เนี่ยคือเล่มบันทึกไปอินเดียก็รู้สึกได้เห็นแง่มุมหลายอย่างของความเป็นท่านพุทธทาสที่เราไม่เคยสัมผัสนะครับอย่างเช่นในมุมนึงเนี่ยคือค่อนข้างทึ่งกับการที่ท่านเป็นคนใช้สื่อนะครับใช้กล้องใช้เครื่องสไลด์ล้างฟิล์มเองอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกเลยว่าถ้าท่านพุทธทาสยังอยู่นะวันนี้นะครับผมว่าท่านน่าจะเป็นลงไปเล่นในโซเชียลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบเป็นพอสอเลยครับเป็นแบบสร้างปรากฏการณ์ได้เลยครับก็เลยรู้สึกทึ่งมากครับแล้วก็ที่ท่านบอพูดถึงกุฏิเล้าหมูเราก็ไปดูจะไปดูที่สวนโมกนะครับว่าที่ท่านอยู่ได้ยังไงในแล้วก็ในกุฏิแคบๆแล้วก็ผลิตหนังสือออกมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็มาถึง3แล้วก็ในบันทึกเนี่ยมีจุด2จุดที่ผมรู้สึกสะดุดใจมากนะจุดนึงเนี่ยเป็นที่ท่านเพื่อท่านพูดถึงความโทษนะครับฝนตกไม่แน่ใจว่ากวนเข้าไปไม่เป็นไรครับได้เลยครับโอเคครับก็คือมีจุดนึงที่ท่านพูดถึงความฝันตอนที่ท่านเป็นฝันที่เกี่ยวกับพ่อแม่นะครับคือมันคงเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์แต่เรารู้สึกได้เลยว่าณโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยท่านพุทธทาสเกิดความรู้สึกบางอย่างที่มันปลุกเร้าอะไรบางอย่างที่ทำให้ท่านต้องเปลี่ยนสิ่งที่เคยทำมาเป็นอีกทางนึงซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นความหมายทางเชิงจิตวิญญาณที่เราไม่รู้ว่าท่านเกิดอะไรโมเมนต์ตรงนั้นครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยคือท่านพูดคำหนึ่งว่าอยากให้อินเดียเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองไทยแต่ความหมายของท่านคงไม่ใช่ว่าไปสร้างสังเวชนียสถานอะไรอย่างนี้นะครับแต่คงหมายถึงว่าอินเดียในสมัยพุทธกาลที่แบบว่าเป็นอะไรเป็นสภาพที่ยุคนั้นสภาพที่คนอยู่กันแบบมีธรรมะอย่างนี้นะครับเหมือนสมัยพุทธกาลอันนี้ก็เหมือนกับว่าท่านก็เป็นเจตนารมณ์ที่ท่านก็สะท้อนมันก็คืออันนี้ก็เป็นอันสองที่ได้จากการติดตามท่านบอแล้วก็ฟังใน EP ที่แล้วทีนี้ขอพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เมื่อเช้าคุณเอกเพิ่งรีวิวอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณเหนือตั้งใจเลือกหนังสือให้เข้ากับอเจนดาวันนี้หรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องของพระเจ้าอโศกซึ่งมันก็มีโมเมนต์หลายโมเมนต์ที่คุณเหนือใช้คำว่าสันดาปความคิดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สันดาปผมทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรที่คุณเอกเล่าเนี่ยมันถือว่าเป็นอาหารสมองชั้นยอดเลยก็เลยติดงอมแงมทีนี้ขอตั้งข้อสังเกตประเด็นนะครับว่าสวนโมกกรุงเทพเนี่ยพอดีเมื่อเช้าคุณเอกหรือไม่แน่ใจว่าเป็นท่านไหนครับพูดถึงเรื่องโปรเตสแตนต์ที่ว่าแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ประหลาดที่ในช่วง 2-3 วันนี้ในคลับเฮ้าส์เนี่ยมีหลายกลุ่มที่ผมแอบเข้าไปฟังเนี่ยเขามีการพูดถึงว่าพยายามจะแยกทางศาสนาพุทธเนี่ยออกจากรัฐนะครับคือหมายถึงว่ารัฐที่ต้องสนับสนุนคือทำคล้ายๆกับเป็นโปรเตสแตนต์ของทางคริสต์นั้นเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาก็มีข้อสังเกตว่ามันจะทำให้เกิดการพัฒนาของศาสนาไปต่างๆนานาไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ผมมองเพิ่งคิดเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วสวนโมกกรุงเทพเนี่ยผมว่ามันเป็น
พุทธศาสนาที่คล้ายๆเป็นโปรเตสแตนต์ในเวอร์ชันพุทธอย่างครับคือเราไม่เห็นว่าทางไม่ได้เป็นการขับเคลื่อนโดยรัฐโดยวัดโดยพระนะครับเป็นภาคเอกชนที่ทำการขับเคลื่อนกันเองนะครับด้วยการอาศัยทุนจากหลายๆแหล่งครับแล้วผมก็เห็นว่ามันมีไดนามิกมันมีมิติที่มันเล่นได้มากกว่าในวัดที่มันจะค่อนข้างติดกับกรอบประเพณีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นจะมีศิลปะมีดนตรีอะไรซึ่งในวัดทำไม่ได้ผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นประกายอันนึงครับของความเป็นโปรเตสแตนต์ที่อาจจะเป็นวิวัฒนาการของพุทธศาสนาต่อไปอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอบัญชาและทีมงานด้วยนะครับที่ได้แบบสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นรูปแบบใหม่สร้างสีสันใหม่ให้วงการพุทธศาสนาก็ขอแลกเปลี่ยนประมาณแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนพรัตน์มากนะครับเช่นกันครับผมครับคุณนพรัตน์ก็ได้รีวิวสวนโมกกรุงเทพเอาไว้ให้ทุกท่านได้ฟังแล้วนะครับท่านใดที่ฟังคุณเอ๋ฟังคุณนพรัตน์แล้วรู้สึกว่าต้องมาลองซะหน่อยเนี่ยก็สามารถมาได้เลยครับเดินทางสะดวกทั้ง BTS และ MRT ครับต่อไปขอเชิญคุณนกฮูกอีกท่านนึงครับร่วมแลกเปลี่ยนได้เลยครับสวัสดีค่ะโดยส่วนตัวยังไม่เคยไปสวนโมกกรุงเทพนะคะเพราะว่าอยู่ไกลแล้วก็ที่ขึ้นมานี่คืออยากจะมาสวัสดีคุณเอ๋ตามฟังคุณเอ๋ไม่ได้เลยทุกเช้าแต่ว่าตามฟังใน YouTube นะคะเป็นแฟนหนังสือนะคะโอเคค่ะแล้วก็อยากจะคือโดยเคยไปสวนโมกนานาชาติมา5ครั้งนะคะแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยแล้วก็เคยไปในคอร์สของชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วสิ่งที่ได้จากสวนโมกนานาชาติเนี่ยก็คือตัวปูของปูน่ะยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าก็รู้ตัวว่าเรายังมีตัวปูของปูอยู่เยอะแต่สิ่งที่ได้ก็คือใช้ชีวิตแบบเคารพกฎธรรมชาตินะคะจะกินจะใช้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้จากท่านมาจริงๆก็คือเคารพทุกอย่างที่เราจะใช้อ่ะค่ะแค่นี้แหละค่ะที่อยากแบ่งปันขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนกฮูกด้วยนะครับขอบคุณคุณนพรัตน์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณครับเอ๋ครับทุกท่านครับผมนี่เสร็จนี้แล้วเอ๋ต้องไปสวนโมกชัยานะเรานัดเราจัดกันไปไหมโอ้ดีเลยครับให้คุณหมอพาทัวร์ครับให้อธิบายจะจัดโปรแกรมพิเศษกันดีกว่าเวลานะไปคลับเฮาส์พาเอ๋ไปสวนโมกชัยากันแล้วก็ไปลองวางโปรแกรมกันเนาะดีๆให้มันได้อะไรสวนโมกกรุงเทพครับผมเรียนอย่างนี้ครับทุกท่านครับถ้าอยากไปแบบคุณนพรัตน์แบบเงียบๆต้องรีบไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าธันวาเนี่ยเราจะเริ่มเปิดกิจกรรมออนไซต์ต่างๆเริ่มมาแล้วครับตักบาตรเดือนเกิดบุญเดือนเกิดก็น่าจะกลับมาธันวาถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วปีใหม่นะจะมีโปรแกรมเทศกาลเจริญสติ7วันต่อเนื่องกันแบบมาพบกันอีกครั้งหนึ่งให้มันเต็มๆด้วยธรรมะครับครับผมครับก็สำหรับคนที่มาแลกเปลี่ยนก็2คนแล้วเนาะคุณหมอผมเปิดโอกาสให้คุณเอ๋ขายหนังสือไปแล้วคุณหมอมีอะไรจะขายเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่เราจะผมจะฝากเอ๋รีวิวหนังสือสักเล่มได้ไหมเอ๋ครับครับหมายถึงว่ายังไงครับแนะนำหนังสือเหรอครับใช่ใช่ใช่เล่มนี้เอ๋ไม่แนะนำไม่ได้เล่มไหนครับไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับแล้วทุกท่านนะครับรีบจองตอนนี้เขาขายทางออนไลน์แล้วทางอเมซอนทางเพนกวินทางสารพัดอย่างมีพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับโดยสำนักพิมพ์หนังสือพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า outstanding ที่สุดในโลกสำนักพิมพ์ชัมบาล่าครับผมเรียนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้เอ๋อยู่ในลิสต์พิเศษที่ชัมบาล่าจะส่งตรงมาให้เอ๋โอเคไหมโอ้โหสนใจไหมนี่คืออะไรครับเอาสิครับธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มน้อยของพุทธทาสเป็นธรรมโคตรลำดับที่46แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ธรรมวิทูคือพระภิกษุชาวอังกฤษแล้วก็มีอาจารย์สันติกโรเป็นชาวอเมริกันแล้วก็ปาโก้เป็นชาวฝรั่งเศสร่วมกันอิดิตกับเอดิเตอร์มือสำคัญของชัมบาล่านะครับเล่มนี้เนี่ย
ลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วบอกว่าธรรมะเล่มน้อยเนี่ยเขาบอกไม่เห็นน้อยเลยสี่ห้าร้อยหน้าแต่ปรากฏว่าฝรั่งเขาไปอ่านแล้วเอดิตแล้วนะสุดท้ายชามบาล่าบอกว่าให้ชื่อว่า Seeing with the Eye of Dhamma อืมครับไม่แน่นะถ้าตอนนั้นเอได้เห็นเล่มนี้ไม่แพ้แก่นพุทธศาสตร์ครับเพราะว่าคำอธิบายของฝ่ายเอดิเตอร์และฝ่ายฝรั่งที่ช่วยกันทบทวนจนตัดสินใจพิมพ์หนังสือเล่มนี้ของท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยบอกว่าเป็น comprehensive work เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เข้ากับบุคคลเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็มีดาไลลามะเขียนคำนำนะฮะ อาจารย์ซูเมโทเขียนคำนำเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปให้เอแต่ตอนนี้เอรีบอ่านภาษาไทยก่อนก็ได้นะครับผมนะเวลาจะส่งไปเลยนี่ผมบังคับเอ้ยไม่ใช่ขอเชิญแล้วก็เล่นภาษาอังกฤษก็จะตามไปแล้วเราจะมีธรรมโคตรออนไลน์ในไม่ช้านี้เพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้เรื่องอีกเรื่องนึงนะครับครับผมมีไอเดียนึงครับเสนอทางคุณหมอแล้วก็ทางสวนมกกรุงเทพครับเผื่อว่าสนใจจะทำในอนาคตนะฮะผมคือพอฟังคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีโครงการที่ทำธรรมะเนี่ยนะฮะจะเป็นเอางานของท่านอาจารย์พุทธทาสมาอาจจะไม่เรียกว่าย่อยนะฮะแต่ว่าเอามาขยายนะครับหรือจะคิดหัวข้อธรรมะเนี่ยนะฮะแล้วก็มามีวิธีการสื่อสารแล้วก็เรียบเรียงออกมาเนี่ยให้มันเป็นภาษาที่เป็น contemporary มากขึ้นนะฮะผมว่าก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างภิกษุฝรั่งเศสใช่ไหมฮะมาดิเออร์ริก้าเนี่ยเขาก็เขียนในหัวข้อเหล่านี้ได้น่าสนใจมากนะฮะเขียนเรื่องความสุขเขียนเรื่องความเอื้อเฟื้อนะครับผมว่าพอธรรมะมันถูกแปลงเป็นคำที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันดูเข้าถึงง่ายมากเลยแล้วก็คิดว่ามันมูดแอนด์โทนเนี่ยมันเหมาะกับงานของสวนมกกรุงเทพมากๆเลยนะฮะก็ขอเชียร์ครับแล้วก็รออ่านครับตรงมอบหมายอีกงานหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ย ได้งานกันทั่วหน้าเลยครับตอนนี้ อย่าลืมนะมอบถึงเนี่ยพอผมนึกไม่ออกผมก็มาช่วยด้วย ครับผมรับครับแล้วข้อนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมต้องใช้คำว่าอย่างนี้ครับคือตอนร้อยปีท่านอาจารย์พุทธาสเนี่ยอาจารย์วีระสมบูรณ์เนี่ยให้โจทย์ผมมาว่าคุณหมอช่วยไปทบทวนหน่อยสิว่าท่านอาจารย์พุทธาสเนี่ยมีนวกรรมอะไรออกมาบ้างครับนวกรรมอะไรออกมาบ้างนวกรรมคืออะไรครับใช่ครับนวกรรมอะไรใหม่ๆอะอะไรใหม่ๆอะอะไรใหม่ๆที่มันร่วมสมัยแล้วใครๆเขารู้เรื่องอะคือไม่ใช่พูดแต่บาลีพูดแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกช่วยดูที่อาจารย์พุทธทาสทำปรากฏว่าเราไปค้นเนี่ยมีเป็นไม่รู้กี่สิบเรื่องแล้วท่านสร้างตั้งแต่ตอนอายุท่าน25ท่านทำตั้งแต่อายุ26อะ2475ท่านเริ่มสร้างของใหม่ๆที่เอ๋ใช้คำว่า contemporary อะที่คนรุ่นนั้นฟังรู้เรื่องอ่ะครับทีนี้พอถึงวันนี้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนมาอีกทั้งเยอะเลยเนาะเราก็จำเป็นที่จะต้องปรับอย่างยิ่งยวดซึ่งโอเคครับที่เอแนะนำเนี่ยจริงๆเราก็พยายามขับแล้วก็พยายามขบอยู่ว่าอะไรอะไรบ้างก็เอ๋คือคนหนึ่งแหละที่เราหมายตาไว้เอ๋ทำไมงานเหมือนเด้งกับที่ผมหมายมันร่วมกันก็บอกแล้วไงสวนโมกทุกที่แล้วเอ๋ก็เป็นสวนโมกไปแล้วเป็นพุทธทาสด้วยครับผมยินดีครับอะไรสามารถยินดีเลยครับคุณหมอครับครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอขอบคุณคุณเอ๋นิ้วโกลมานะครับที่สละเวลาให้เราวันนี้นะครับขอบคุณคุณเอ๋ครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณคุณเวลาขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับจริงๆผมอยากจะทิ้งท้ายว่าบอกว่าไม่มีอะไรแล้วไม่ได้ยังมีอีกเยอะมากครับแล้วค่อยเจอกันโอกาสหน้ากับเอ๋แล้วก็กับคาเฮ้าของเด็กสนโมกครับใช่ครับแล้วก็เรามีหลายงานที่เราต้องทำด้วยนะครับที่เราเดียวกันไว้เนี่ยมันชิ่งกันไปชิ่งกันมาค่อนข้างงงเล็กน้อยก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสำหรับรายการขับเฮ้าส์เด็กสวนโมกนะครับวันนี้เราก็มาถึง EP ที่3ซึ่งก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่4เนี่ยเราจะมาพบกันอีกครั้งนะครับใน
วันที่9พฤศจิกายนครับในตอนที่ชื่อว่าความสุขของคนเถื่อนการแผ่เมตตาเพื่อสัตว์โลกสำคัญกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ซึ่งเราก็จะคุยกับคนที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นก็คือคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนั่นเองนะครับโดยเราจะคุยกันเวลาทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครับสำหรับท่านใดที่สนใจในประเด็นนี้เนาะก็ขอเชิญชวนให้มาพบกันนะครับในวันที่9พฤศจิกายนครับทางคลับเฮาส์ของเด็กสวนโม่ครับส่วนในวันที่7พฤศจิกายนครับขออนุญาตขายงานสักเล็กน้อยนะครับก็คือในวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยหลังจากงานทำบุญเดือนเกิดครับเรามีสนทนาในเรื่องที่เรียกว่าถกกันให้ถึงธรรมครับโดยมีคุณหมอเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยจะคุยกันว่าคนไทยว่าไงก่อนที่คนทั้งโลกจะได้อ่านธรรมะเล่มน้อยของพุทธทาสนะครับก็คือเราจะสนทนากันในเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย 2:30 นครับก็คือจะสนทนากันเกี่ยวกับหนังสือธรรมะเล่มน้อยแล้วก็หนังสือ Seeing with the Eye of Dhamma นะครับที่เป็นหนังสือภาคภาษาอังกฤษนะครับโดยจะมีท่านลิงก์แล้วก็มีอาจารย์ประโมทแล้วก็มีธรรมะอาสานะครับแล้วก็มีคุณหมอบัญชาร่วมสนทนาถึงความสำคัญของเล่มหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดตามได้ที่เพจของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญครับแล้วก็ในช่องทางสื่อสารของสวนโมกกรุงเทพทุกช่องทางนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลับฮาร์มเด็กสวนโมกครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ